ารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรพชิตทุกรูป ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์สุขเหลืองเป็นต้นเป็นประธานรวมทั้งผู้บริหารคณาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านวันนี้ความจริงแล้วพระเดชพระคุณพระธรรมวัชระบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านมีกำหนดที่จะมาเปิดโครงการเพิ่มทักษะที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า up skill ของคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของท่านที่ท่านได้มอบนโยบายในช่วงของการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ท่านได้มอบนโยบายหลายครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการอัพสกิลและก็รีสกิลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยของเราซึ่งในวันนี้การจัดงานนี้ก็เกิดมาจากความร่วมมือของส่วนงานในมหาวิทยาลัยของเราหลายส่วนงานด้วยกันซึ่งท่านผู้อำนวยการกองวิชาการก็ได้เอ่ยชื่อไปแล้วซึ่งประกอบด้วยกองวิชาการแล้วก็สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การกำกับของท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ท่านอาจารย์พระมหาชำนาญมหาชาโนนอกจากนั้นก็ยังมีกองสื่อสารองค์กรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานบริหารสำนักส่งเสริมและกองกิจการวิทยาเขตได้ร่วมกันในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาตามนโยบายของพระเดชพระคุณอธิการบดีซึ่งความจริงแล้วท่านจะมาเปิดงานในวันนี้แล้วก็ได้บรรยายต่อไปเลยแต่เนื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญจึงมอบให้ผมอาตมาภาพนะเป็นผู้มาเปิดงานแล้วก็บรรยายส่วนตัวท่านจะมาบรรยายต่อหลังจากนี้หลังจากจบวิชานี้ไปนะครับหลังจากจบวิชานี้ก็คือประมาณบ่ายสามโมงท่านจะมาบรรยายในวิชาพุทธปรัชญาเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเปิดโครงการเพิ่มทักษะหรือที่เรียกว่าอัพสกิลของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณและก็ขอบใจทีมงานของเราทุกท่านจาก5ส่วนงานที่ได้ร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้ดำเนินไปด้วยดีจนมาถึงวันนี้และก็วันต่อๆไปโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวประมาณ4เดือนแต่ไม่ใช่ทุกวันทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการบรรยายนะครับก็ขอเปิดงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ขออนุญาตบรรยายในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณอธิการบดีว่าให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่าอย่างนั้นเป็นผู้บรรยายรายวิชาพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกต่อไปนะครับ ขออนุญาตใช้เวลาแชร์ข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากที่จริงผมจะต้องใช้พื้นหลังด้วยนะท่านผู้ช่วยแต่ว่าประเด็นของคุณครับผมก้าวว่าจะประทานอนุญาตที่ประชุมแห่งนี้กราบนมัสการขอบพระคุณและได้ขออนุญาตแนะนำประวัติประเด็นพระคุณโดยสังเขปตามธรรมเนียมก่อนนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ได้เจริญพรเจริญพรช่วงที่ประเด็นพระคุณเตรียมสไลด์นี้นะครับก็จะขออนุญาตนะครับในเบื้องแรกนี้นะครับก็ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์
ดีกำลังตรวจงานครับผมสมบูรณ์วุฒิกโรนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเอกคุณองค์อธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งได้เป็นการนิเทศเบื้องต้นให้กับคณาจารย์ทุกท่านและก็จะได้บรรยายเป็นองค์บรรยายในพาร์ทที่1นี้ก่อนนะครับแล้วก็พาร์ทที่2พระเอกคุณองค์อธิการก็จะได้บรรยายต่อกับผมได้ขออนุญาตแนะนําท่านอาจารย์ประวัติท่านโดยสังเขปนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรนะครับนามสกุลเดิมพันนานะครับท่านอาจารย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะครับท่านอาจารย์สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม7ประโยคนะครับการศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2540ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2544และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2551นะครับท่านอาจารย์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของความเป็นครูเป็นอาจารย์มาโดยตลอดนะครับในฐานะอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและในฐานะของผู้บริหารสูงสุดของบัณฑิตวิทยาลัยนั่นก็คือคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะครับและท่านอาจารย์ในส่วนของตำแหน่งทางวิชาการนั้นท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวไทยชาวต่างประเทศทั้งในรูปแบบของคำพูดก็ดีการสอนการบรรยายและรูปแบบของการเขียนการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเอกสารซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะครับทั้งขอเจริญพรท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์สุขเหลืองผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายวิชาการที่ได้แนะนำประวัตินะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกของการบรรยายวิชาพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์พระเดชพระคุณอธิการบดีจริงๆแล้ววันนี้ก็ผู้ที่เข้ารับฟังในวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากส่วนมากแล้วเป็นอาจารย์สังกัดสาขาวิชาพระพุทธศาสนาว่าไปแล้วก็เหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะเอาสิ่งที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วมาพูดนะทีนี้ขอพูดคำว่าอัพสกิลนิดหนึ่งนะครับคำว่าอัพสกิลก็คือการเพิ่มทักษะเรามักจะพูดคู่กันกับรีสกิลคือการตอกย้ำสกิลเดิมๆที่มีอยู่แล้วส่วนอัพสกิลก็คือทำให้ทักษะหรือความรู้ความสามารถที่มีอยู่เดิมนั้นมันเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมในที่นี้ก็หมายความว่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านมีทักษะมีสกิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งคงจะรวมไปถึงพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกด้วยไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่บรรยายในวันนี้อาจจะซ้ำซ้อนกับที่ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วนะ ก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการอัพสกิลก็หมายความว่าอาจจะมีสกิลหรือความรู้ความสามารถบางอย่างในวิชาพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกที่ท่านทั้งหลายอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะรู้มาบ้าง
หรืออาจจะรู้ดีมากกว่ากระผมผู้บรรยายด้วยซ้ำไปก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการมาเพิ่มเติมส่วนที่ดีก็ให้ดียิ่งขึ้นส่วนที่ยังไม่ค่อยดีก็ทำให้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เป็นการพูดซึ่งก็ถือว่ายากกว่าที่สอนนิสิตธรรมดาทั่วไปเพราะในวันนี้เป็นการพูดกับครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยในเบื้องต้นว่าบางอย่างอาจจะพูดในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วหรือท่านรู้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปแต่ในวิชานี้ เป็นวิชาจะบอกว่าเป็นวิชาอภิธรรมปิฎกก็ไม่เชิงเสียทีเดียวนักเพราะมันมีคำว่าพุทธปรัชญาเข้ามาต่อตรงข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมปิฎกแบบเพียวๆหรือแบบเรียนอย่างสายคัมภีร์ของผู้ที่จบพระอภิธรรมมาโดยตรงจบอภิธรรมมหาเอกมาโดยตรงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเรียนสายอภิธรรมมาล้วนๆเรียนสายคัมภีร์มาล้วนๆแต่วันนี้จะเป็นการมองอภิธรรมในภาพกว้างหรือเป็นการมองผ่านเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าปรัชญาเราใช้เครื่องมือนั้นที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า approach หรือวิธีการการเข้าสู่เนื้อหาของอภิธรรมมันเข้าสู่หลายรูปแบบเข้าสู่แบบจารีตประเพณีที่เราทำเป็นปกติก็คือเรียนอภิธรรมแบบที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนอภิธรรมทั้งหลายหรือศูนย์อภิธรรมทั้งหลายหรืออภิธรรมโชติกะวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอันนั้นแกเป็นการใช้วิธีการแบบอภิธรรมโดยตรงแต่หัวข้อที่จะบรรยายในโครงการนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าส่วนหนึ่งก็ไปแตะเนื้อหาของอภิธรรมตามที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือของนักปรัชญานะเป็นเครื่องมือในการมองอภิธรรมอภิธรรมนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะสวมแว่นตาอะไรเวียนสวมแว่นตาแบบนักอภิธรรมมองก็จะเห็นอภิธรรมในแบบที่นักเรียนอภิธรรมที่เรียนตามจารีตประเพณีที่เราเรียนกันอยู่ถ้าเรามองแบบสวมแว่นตาของวิธีการที่เรียกว่าพุทธปรัชญาหรือปรัชญาก็อาจจะทำให้เรามองเห็นอภิธรรมในอีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าแม้จะเกี่ยวข้องกับอภิธรรมแต่ก็จะไม่ใช่อภิธรรมชนิดที่ว่าอภิธรรมจ๋าหรืออภิธรรมแบบล้วนๆแต่เป็นการยืมมุมมองบางประการของศาสตร์สาขาหนึ่งที่เรียกว่าปรัชญามาใช้เป็นเครื่องมือในการมองนะครับเขาทำความเข้าใจเบื้องต้นก็เรียนขอแจ้งหน่อยได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ยมีหนังสือคู่มือสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียกว่าอภิธรรมปิฎกนะครับที่มหาจุฬาบรรณาคารของเราก็มีซึ่งก็เกิดจาก การร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์หลายท่านช่วยกันเขียนขึ้นมานะก็นี่ก็จะเป็นคู่มือที่พวกเราใช้สำหรับสอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกๆคณะและก็ทุกวิทยาลัยสงฆ์อยู่แล้วนะครับ ทีนี้ขอทำความเข้าใจเมื่อกี้ได้พูดเกริ่นไปแล้วว่าเวลาเราพูดถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยในเชิงวิชาการในเชิงวิชาการนะครับเวลาเราพูดถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการนะโลกของวิชาการในยุคปัจจุบันนี้เราจะมีคำอยู่สองคำพูดถึงคำที่เราใช้ในระดับสากลเลยนะครับคือคำว่าพุทธศาสนศึกษาหรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้คำว่าพุทธศาสตร์ศึกษาก็ได้แต่เมื่อพูดถึงคำในภาษาอังกฤษเนี่ย
ก็คือมาจากคำเดียวกันไม่ว่าจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนก็ตามที่ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงวิชาการว่าจะเป็นอินเดียที่ยุโรปหรือประเทศอเมริกาก็ตามก็จะมีคำที่เราใช้ร่วมกันเรียกว่า Buddhist StudyBuddhist study นี่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่เรียกว่า Buddhism งั้นเราพูดถึง Buddhist study หรือในภาษาไทยเราแปลว่าพุทธศาสตร์ศึกษาก็ดีพุทธศาสนาศึกษาก็ดีหรือจะใช้คำว่าพุทธศาสนาเฉยๆก็ได้อย่างมหาจุฬาของเราใช้แต่ก็เป็นอันเข้าใจตรงกันว่ามาจากศัพท์ที่เราบัญญัติเพื่อใช้แทนภาษาอังกฤษว่า Buddhist studyBuddhist study เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาทั่วๆไปแต่มันหมายถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิชาการอย่างเป็นวิชาการหมายความว่าศึกษาอย่างมีเหตุและมีผลมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็ตรวจสอบได้ถ้าไม่เชื่อก็ไปค้นในคัมภีร์ได้มีหลักฐานอ้างอิงนี่เรียกว่าเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบที่เรียกว่า Buddhist study ในภาษาฝรั่งนะครับกับอีกคำหนึ่งก็คือ Buddhist philosophy Buddhist philosophy เนี่ยก็เป็นแขนงย่อยหนึ่งของสาขาวิชาปรัชญาหรือเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรของพวกเราเรามีรายวิชาในระดับปริญญาโทก็มีปริญญาเอกก็มีและปริญญาตรีก็มีก็คือพุทธปรัชญานั่นหมายความว่าเป็นวิชาที่ศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยกรอบและวิธีการทางปรัชญาหรือด้วยเครื่องมือทางปรัชญาที่ฝรั่งก็เรียกว่า approach ทางปรัชญามองพระพุทธศาสนาผ่านแว่นตาหรือผ่านเครื่องมือทางปรัชญาทีนี้สองอย่างนี้มันไม่เหมือนกันขอทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาศึกษาเนี่ย เราหมายความว่าเราศึกษาพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธศาสนาสอน ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเราพยายามจะเข้าใจแก่นแท้หรือทำความเข้าใจหลักคำสอนพุทธศาสนาให้ถูกต้องอย่างเป็นวิชาการ เราพยายามจะแสวงหาคำตอบว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาสอนอะไรกันแน่สอนว่าอย่างไรไอ้ที่เราเข้าใจตามจารีตประเพณีทั่วๆไปนั้นใช่หรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบที่เรียกศาสตร์สาขาหนึ่งว่าพุทธศาสนาศึกษาการศึกษาแบบนี้เราจะเน้นตอบคำถามประเภท what ในภาษาฝรั่งเรียกว่า what แปลว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเข้าใจให้ถูกต้องโดยมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้สอนอะไรกันแน่ก็เราก็พยายามจะค้นคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอันตกถาดีกาอนุดีกาก็ตามเพื่อที่จะหาหลักฐานมายืนยันว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาสอนอะไรอันนี้เราเรียกว่าพุทธศาสนาศึกษาส่วนเวลาเราพูดถึงพุทธปรัชญาหรือ Buddhist philosophy เนี่ยเราเน้นศึกษาคำว่าเราเน้นศึกษาหาสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลเหตุผลคือเรามุ่งที่จะตอบคำถามว่าทำไมมีเหตุผลอะไรพระพุทธศาสนาจึงสอนเช่นนั้นอย่างเช่นเวลาเราศึกษาเรื่องอนัตตาคำสอนเรื่องความไม่มีตัวตนถ้าเราศึกษาแบบพุทธศาสนาศึกษาเราก็ต้องศึกษาว่าคำว่าไม่มีตัวตนคืออะไรหมายความว่าอย่างไรเป็นต้นแต่เวลาเราศึกษาในเชิงพุทธปรัชญาเราจะตั้งคำถามที่มันลึกยิ่งไปกว่านั้นคือตั้งคำถามถึงขนาดว่าทำไมมีเหตุผลอะไรที่พระพุทธศาสนาถึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอัตตาหรือไม่มีตัวตนอะไรคือเหตุผลสนับสนุนที่น่ารับฟังที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอัตตาหรือไม่มีตัวตนปรัชญาจะสนใจพวกนี้สนใจเหตุผลแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจครับถามประเภทอะไรทำไมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างไรแต่จะสุดท้ายแล้วก็จะเน้นมาที่คำถามประเภท why ในภาษาอังกฤษทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมีเหตุผลอะไรถึงสอนเช่นนั้นนี่คือคำถามทางปรัชญานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็น
วิชา2วิชาเนี่ยหรือศาสตร์2ศาสตร์เนี่ยก็ได้พึงเข้าใจว่ามันอาจจะมีคำว่าพุทธศาสนาหรือพุทธะอยู่ด้วยแต่คำถามที่อยู่เบื้องหลังหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษานะมันจะไม่เหมือนกันนี่ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจเริ่มต้นก่อนนะครับเช่นในศาสตร์ทางโลกอื่นๆในวงการวิชาการในโลกปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นมันมีวิชาบางวิชาที่เรียกว่าคณิตศาสตร์หรือที่ฝรั่งเรียกว่า mathematics กับปรัชญาคณิตศาสตร์ mathematical philosophy นะครับสองเราจะเห็นว่ามีคำว่าคณิตศาสตร์เหมือนกันแต่จะศึกษาไม่เหมือนกันเวลาเราศึกษาคณิตศาสตร์ในฐานะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็เหมือนเด็กเขาเรียนที่โรงเรียนคือศึกษาว่า2บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่เรื่องบวกลบคูณหารเรื่องสมการเรื่องอะไรต่างๆก็คือสอนให้รู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันทำงานยังไงหลักการบวกยังไงหลักการลบยังไงคูณยังไงหารอย่างไรนี่คือคณิตศาสตร์แต่ถ้าเราศึกษาคณิตศาสตร์ในเชิงปรัชญาที่เรียกว่าปรัชญาคณิตศาสตร์เราจะไม่ได้สนใจคำถามประเภทที่ว่า2บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่แต่เราจะสนใจคำถามที่ลึกไกลไปกว่านั้นว่าทำไม2บวก2ถึงได้เท่ากับ4อะไรคือเหตุผลที่มันทำให้ได้4นอกจากนั้นยังถามต่อไปอีกว่าไอ้เลขหรือจำนวนต่างๆที่เราเรียนกันที่โรงเรียนเนี่ยระบบจำนวนทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมีจริงไหมมันมีอยู่ในโลกหรือในจักรวาลจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นเกมทางสมองหรือเป็นเกมทางความคิดเหมือนไม่ต่างกับการเล่นเกมหมากรุกหรือเช่นเล่นเกมหมากฮอตเท่านั้นเองคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในหัวมนุษย์หรือว่ามีอยู่ในจักรวาลจริงๆนะจะต้องถามลึกไปขนาดนั้นเรียกว่าปรัชญาคณิตศาสตร์รวมไปถึงวิทยาศาสตร์กับปรัชญาคณิตศาสตร์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันในโลกวิชาการนะครับเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนที่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์เรียนว่าเรียนเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิสิกส์ไม่เลือกจะเป็นเรื่องเคมีเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรต่างเรื่องระบบสุริยะจักรวาลแต่เวลาเราพูดถึงปรัชญาคณิตศาสตร์มันก็จะเป็นการถามการเข้าไปตรวจสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์การที่วิทยาศาสตร์บอกว่าตัวเองมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้ได้ความรู้มาอย่างนั้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าตัวเองได้ความรู้อะไรคือเหตุผลที่บอกว่าอันนั้นเป็นความรู้อันนี้ไม่ใช่ความรู้อันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุผลอะไรสรุปง่ายๆก็คือว่าเรามาเกี่ยวข้องกับคำใหญ่ๆอยู่2คำคือพุทธปรัชญากับพุทธศาสนศึกษาความต่างกันนี่อยู่ที่วิธีการในการเข้าหาเนื้อหาเดียวกันพุทธปรัชญาเนี่ยก็เข้าหาเนื้อหาเดียวกันคือพระไตรปิฎกเป็นเนื้อหาที่พุทธปรัชญาพยายามจะศึกษาพุทธศาสนศึกษาก็เช่นเดียวกันก็คือมีพระไตรปิฎกเป็นต้นเป็นเนื้อหาสำหรับศึกษาเนื้อหาเดียวกันแต่วิธีการในการที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานั้นต่างกันหรือแว่นตาที่สวมใส่เนี่ยใส่แว่นตาคนละแว่นตาในการมองไปที่เรื่องเดียวกันหรือเนื้อหาเดียวกันอันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชาเนี่ยมันมีคำว่าพุทธปรัชญานะพี่ธรรมปิฎกก็เลยทำให้ต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพุทธปรัชญาเป็นเบื้องต้นก่อนทีนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครไม่ทราบในห้องนี้นะว่าพระไตรปิฎกก็เอามาทบทวนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนอีกรอบหนึ่งว่าพระไตรปิฎกนั้น ที่เราใช้คำว่าไตรแปลว่า3นั้นก็จะแปลง่ายๆว่าคือคัมภีร์หลัก3คัมภีร์หรือตะกร้า3ใบหมายความว่าในยุคหลังพุทธกาลคือในสมัยพุทธกาลเมื่อพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาตรัสรู้แล้วก็เสด็จออกแสดงธรรมเป็นระยะเวลา 45,000 พรรษานั้นคำเราก็ทราบกันดีว่าคำสอนของพระองค์นี้ไม่ได้จัดระบบคำว่าไม่ได้จัดระบบไม่ได้หมายความว่าพุทธเจ้าเทศไม่เป็นระบบนะ
หมายความว่าเจอเหตุการณ์อะไรบุคคลเช่นใดหรือมีความจำเป็นอะไรในช่วงเวลานั้นนั้นพระองค์ก็จะแสดงธรรมไปตามความต้องการหรือความแตกต่างระหว่างบุคคลวันนี้ไปเจออัญญาโกณฑัญญะมีอุปนิสัยแบบนี้ชอบปฏิบัติบำเพ็ญทุกขกิริยาสุดโต่งโดยเชื่อว่าการทรมานตัวเองให้ได้รับความลำบากจะทำให้เกิดความหลุดพ้นมีอุปนิสัยอย่างนี้พระองค์ก็เลยต้องแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งในนั้นก็มีเรื่องของทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อที่จะแก้ความเชื่อของ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5หรือไปเจอชดิน3พี่น้องบูชาไฟพวกนี้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความร้อนหรือเรื่องไฟพระองค์ก็แสดงอาทิตตปริยายสูตรเราจะเห็นว่าการแสดงธรรมของพุทธเจ้านั้นเป็นไปตามสถานการณ์เป็นไปตามอุปนิสัยของผู้ฟังเป็นไปตามสถานการณ์เป็นไปตามบุคคลสถานที่การเวลาไม่มีการจัดหมวดหมู่ว่าอันนี้เป็นวินัยพระสูตรพระอภิธรรมต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วคำถามที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญมากสำหรับพระสงฆ์หรือคณะสงฆ์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นซึ่งนำโดยท่านพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่พระอุบาลีพระอานนท์เป็นต้นคำถามที่สำคัญที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะเราจะจัดการถ้าพูดตามศาสตร์ปัจจุบันเขาเรียกว่า KM หรือ Knowledge Management เราจะจัดการความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงถ่ายทอดออกมาเนี่ยให้มันเป็นระบบได้อย่างไรคำว่าเป็นระบบในที่นี้หมายความว่าเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนสามารถที่จะสืบทอดท่องจำถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งได้สามารถที่จะทำให้สืบค้นหรือค้นหาว่าถ้าต้องการศึกษาพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จะต้องไปที่ไหนจะต้องทำอย่างไรให้มันรวดเร็วง่ายเป็นระบบ เพราะฉะนั้นภารกิจที่สำคัญที่สุดของพระอรหันต์500รูปในสังคายนาครั้งที่1ก็คือความพยายามในการที่จะหาระบบอะไรบางอย่างมาจัดการคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กระจัดกระจายกันอยู่ตลอดระยะเวลา 45,000 พรรษาเพราะฉะนั้นผลจากการสังคายนาครั้งที่1ก็ทำให้เราได้สิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นหลังสังคายนานะครับหมายความว่าเป็นผลที่เราเรียกว่าเป็นเอาท์พุตจากการจัดการความรู้ knowledge management นี่แหละของพระอรหันต์500รูปนะก็เลยได้ตัวความรู้อันหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้ง่ายต่อการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่งง่ายต่อการที่จะต้องท่องจำง่ายต่อการที่จะศึกษาค้นคว้าก็เลยได้สิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมาเนื้อหารวมๆของพระไตรปิฎกเนี่ยก็เรียกว่าโอปมาถ้าจะเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าเรานี่อยู่ในบ้านของเราก็มีสิ่งของมากมายกระจัดกระจายกันอยู่สิ่งของนั้นมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางว่าอย่างนั้นเถอะเสื้อผ้าก็อยู่ปนๆกันนะกางเกงก็อยู่ปนๆกันรองเท้าก็อยู่ปนๆกันของเครื่องใช้ไม้สอยก็อยู่เต็มไปหมดอยู่มาวันหนึ่งเราคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะทำให้สิ่งของในบ้านของเรานี่ง่ายต่อการที่จะสืบค้นง่ายต่อการที่จะหาว่าถ้าอยากรู้ว่าอันนี้อยู่ที่ไหนมันสามารถเข้าถึงได้ภายในระยะเวลารวดเร็วเราก็ไปซื้อตะกร้า3ใบมาเราคิดว่าสิ่งของใหญ่ๆสิ่งของหลักๆในบ้านเรามันมีประมาณ3กลุ่มหลักๆก็ไปซื้อตะกร้า3ใบมาสมมติว่ากลุ่มหนึ่งเป็นเสื้อผ้าก็ใส่ก็จับมันโยนใส่ตะกร้าใบหนึ่งในตะกร้าใบนี้ก็มีเขาเรียกมีซับเซตมีกลุ่มย่อยลงไปอีกวิธีคิดง่ายในการจัดหมวดหมู่พระไตรปิฎกก็เหมือนแนวคิดเรื่องการทำโฟลเดอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา
แนวคิดเรื่องโฟลเดอร์คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ก็จะมีไฟล์ย่อยๆลงไปเป็นหมวดลงไปชั้นใดก็ชั้นนั้นครับวิธีคิดของพระอรหันต์ผู้จัดหมวดหมู่พระไตรปิฎกคิดว่าถ้าเรียกด้วยภาษาปัจจุบันก็คือระบบวิธีคิดแบบโฟลเดอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นพระวินัยปิฎกเป็นโฟลเดอร์1พระสูตรเป็นโฟลเดอร์1พระอภิธรรมเป็นโฟลเดอร์1ก็จับของที่เรามีอยู่ในบ้านน่ะใส่เป็นตะกร้าเราก็เลยได้โครงสร้างใหญ่ของคำสอนพุทธเจ้าตลอด 45 พรรษาว่ามีจริงๆแล้วแม้จะในรายละเอียดนั้นมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้ามองในเชิงของโครงสร้างใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆก็จะได้3กลุ่มเท่านั้นเองคือลักษณะคำสอนลักษณะที่เป็นข้อห้ามเรียกว่าวินัยก็คือศีล227ของพระภิกษุแล้วก็ศีลของภิกษุณีแล้วก็ประเพณีธรรมเนียมต่างๆสำหรับในการปกครองบริหารคณะสงฆ์อันนี้ก็อยู่ในส่วนพระไตรปิฎกเล่มที่1ถึงเล่มที่8นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพระสูตรพระสูตรก็คือธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลต่างๆตลอด45พรรษามีธรรมจักรกับวัตนสูตรเป็นต้นแสดงตามโอกาสการเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจุดพระสูตรเราก็เห็นว่าเนื้อหาของพระสูตรเราก็เห็นว่าจะเริ่มต้นด้วยการบอกที่ไปที่มาเขาเรียกว่าเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพราะฉะนั้นจุดข้อความเริ่มต้นของพระสูตรมักจะขึ้นต้นด้วยเอวัมเมสุตังอย่างเช่นธรรมจักรกับวัตถสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานสิยังวิหรติอิสิปตเนมิฆาทาเยตัตระโขภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิดังที่ข้าพเจ้าได้สดับมาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงพาราณสีปายสิปตนมฤคทายวันในที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งหลายมาแล้วว่าเห็นไหมก็จะบอกว่าสมัยหนึ่งก็ไม่รู้ว่าสมัยไหนก็คือสมัยหนึ่งตอนนั้นแหละเอวาเมสุตังเอวาเมสุตังเนี่ยเป็นคำเริ่มต้นที่พระอานนท์ท่านเป็นคนพูดเป็นคนบอกท่านก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้แล้วก็แสดงธรรมแก่ใครอันนี้ก็เรียกว่าให้บริบทที่ไปที่มาหรือก็เรียกว่าภูมิหลังหรือแบ็กกราวด์ของพระสูตรแต่ละสูตรเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นคำสอนประเภทที่ไม่มีลักษณะบังคับว่าต้องทำถ้าไม่ทำจะมีความผิดแต่เป็นลักษณะชี้ชวนว่าถ้าอยากจะเป็นคนดีควรจะต้องทำอย่างนี้ควรจะหลีกเลี่ยงทำสิ่งนี้ควรจะต้องทำอย่างนี้ถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์อยากจะหลุดพ้นควรจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าลักษณะของพระสูตรส่วนพระอภิธรรมนั้นก็มีเนื้อหาลักษณะเชิงวิชาการล้วนๆนะครับท่านทั้งหลายก็คงจะเคยอ่านหนังสือตำราทางวิชาการตำราทางวิชาการหรือภาษาทางราชการก็ได้นะมีลักษณะเป็นภาษาที่เป็นภาษาตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวข้องด้วยบุคคลการเวลาและสถานที่ว่าไปตามหลักการล้วนๆว่าไปตามทฤษฎีล้วนๆว่าไปตามหลักวิชาการล้วนๆนี่เรียกว่าเป็นลักษณะเนื้อหาของพระอภิธรรมจะมีไม่มีลักษณะของการบอกว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเจอใครแล้วก็แสดงเรื่องอะไรจะไม่มีการพูดอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆภาษาของคัมภีร์อภิธรรมก็เหมือนตำราวิชาการทั้งหลายอย่างเช่นตำราทางด้านวิทยาศาสตร์มีลักษณะเหมือนภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาฟิสิกส์ภาษาเคมีภาษาทางคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยมีแต่สูตรมีแต่สมการเป็นภาษาวิชาการล้วนๆเต็มไปด้วยเรื่องของแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะของอภิธรรมเพราะฉะนั้นการจัดหมวดหมู่ได้3ตะกร้าเนี่ยก็เป็นการจัดแบบกว้างๆใหญ่ๆลักษณะเนื้อหาในคำสอนของพุทธเจ้าตลอด45พรรษาจับใส่กล่อง จับใส่โฟลเดอร์จับใส่กล่องแต่ภายในแต่ละกล่องนั้นมีย่อยลงไปอีกเยอะแยะมากมายซึ่งคิดว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับต่อไปเรามารู้จัก
ทั่วไปลักษณะทั่วไปของอภิธรรมนะครับอันนี้ขอยืมเอาทัศนะของผู้รู้นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติซึ่งท่านมีผลงานที่เขียนตำราทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนานี่เยอะนะครับท่านที่หนึ่งก็คือภิกขุโพธิท่านเป็นผู้แปลหนังสืออภิธรรมมัทธสังคหะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นหนังสือแปลที่คนนิยมมากที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ภาษาสลัดสลวยง่ายดีนะครับท่านมองว่า อภิธรรมเป็นการจัดระบบคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเชิงนามธรรมนะครับในเชิงนามธรรมและเทคนิคชั้นสูงในเชิงนามธรรมและอย่างที่ผมพูดนะคือภาษาอภิธรรมเป็นภาษาค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนะเป็นภาษาแบบปรมัตถ์นามธรรมไม่ใช่ภาษาที่เป็นภาษาที่ไม่มีหวือหวาไม่มีสีสันที่ฝรั่งเขาเรียกไม่มีคัลเลอร์ฟูลเป็นภาษาวิชาการล้วนๆเลยนะท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า abstract and highly technical system systematization of Buddhist doctrineเป็นการจัดระบบคำสอนทางพระพุทธศาสนาแบบนามธรรมและเป็นและมีเทคนิคชั้นสูงอีกท่านหนึ่งอาจารย์ปีเตอร์ฮาวีซึ่งเป็นอาจารย์ที่ประเทศอังกฤษนะครับท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษก็แต่งตำราหลายเล่มท่านมองว่าวิธีการแบบที่ทำวิธีการแบบวิธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาธรรมดาสามัญนะภาษาธรรมดาสามัญก็คือภาษาแบบสมมุติอย่างที่ใช้ในพระสูตรแล้วอธิบายสรรพสิ่งนะอธิบายสรรพสิ่งแบบตรงไปตรงมาเขาเรียกว่าเป็น exact language เนี่ยเป็นภาษาแบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาก็คือภาษาที่ไม่อ้อมค้อมไม่เยินเยอะไม่ขี่ม้ารอบค่ายพูดตรงไปตรงมาเลยเนี่ยภาษาอภิธรรมนะตรงไปตรงมาเหมือนภาษาที่เราล่างหนังสือราชการนี่แหละครับเราล่างหนังสือราชการแบบไหนเนี่ยภาษาอภิธรรมก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนอกจากนั้นในวงการพระพุทธศาสนาเรียกอภิธรรมว่าเป็นธรรมวาทธรรมวาทะเนี่ยฝรั่งเขาแปลธรรมวาทะแปลว่าทฤษฎีธรรมธรรมะเทอรี่หมายความว่ายังไงคือแนวคิดแบบอภิธรรมเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่มองสิ่งทั้งหลายแบบย่อยหรือลดทอนลงไปหาหน่วยมูลฐานเขาเรียกว่าเป็นหา elementหาหน่วยมูลฐานองค์ประกอบมูลฐานของสรรพสิ่งที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นเราก็เคยว่าสัพเพธรรมาอนัตตานะครับหรือมโนปุพังคมาธรรมานะในคาถาธรรมบทคำว่าธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมโมนะครับถ้าธรรมโมเนี่ยจะหมายถึงหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมโมอย่างเช่นสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมที่เป็นเอกพจน์จะหมายถึงหนึ่งในพระรัตนตรัยแต่ถ้าเราเจอคำว่าธรรมมากุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาอภยากตาธรรมมาเนี่ยเวลาสวดงานศพเนี่ยธรรมมาในที่นี้หมายถึงธรรมที่เป็นแนวคิดตามหลักอภิธรรมก็คือหน่วยองค์ประกอบมูลฐานที่มีอยู่จำนวนมากมายของสรรพสิ่งหลักๆ ก็คือในยุคที่อยู่ในขันธ์5ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางทีแนวคิดแบบวิธรรมจึงเรียกว่าธรรมวาทหรือธรรมวาทะหรือแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแนวคิดแบบทฤษฎีธรรมนะ ต่อไปขอพูดถึงความแตกต่างระหว่างพระสูตรกับพระอภิธรรมนะครับ
เอาละอันนี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะอภิธรรมอธิบายสัจธรรมด้วยภาษาวิชาการอันนี้ว่าไปแล้วภาษาปรมัตถ์หรือภาษาแบบตรงไปตรงมาที่เรียกเราเคยได้ยินกันมาก่อนว่าเป็นการแสดงธรรมแบบธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานก็คือเอาความจริงเอาปรมัตถ์เป็นตัวตั้งธรรมาธิฐานไม่เอาภาษาแบบสำนวนโวหารของชาวโลกเป็นตัวตั้งไม่ต้องไปมีการเล่านิทานประกอบไม่ต้องไปใช้ตีสำนวนโวหารอย่างนั้นอย่างนี้เรียกง่ายๆว่าความจริงเป็นอย่างไรว่ากันแบบตรงไปตรงมาตามความจริงเลยนี่เรียกว่าภาษาแบบธรรมาธิฐานหรืออีกอย่างหนึ่งมีคำเรียกว่านิปปริยายนิปปริยายแปลว่าการนำเสนอด้วยภาษาแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมครับส่วนพระสูตรนั้นเป็นคำสอนด้วยภาษาแบบสมมติหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าแบบปริยายปริยายแปลว่าโดยอ้อม indirect นิปปริยายแปลว่าโดยตรงแปลว่า direct นะครับหรือแบบบุคคลาธิฐานเกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์การเวลาและสถานที่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านพระสูตรปุ๊บเราจะได้รู้เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบริบทต่างๆมากมายที่แทรกอยู่ในพระสูตรอย่างเช่นรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนพระพุทธเจ้าไปเจอใครคนที่มาเจอเนี่ยเขาถามคำถามอะไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบเขาว่าอย่างไรแล้วบุคคลที่มาจะมานั้นมีเบื้องหลังเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีครอบครัวมีพ่อแม่ชื่ออะไรก็มีแล้วมีเหตุการณ์อะไรเขาถึงได้มาหามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขามีความทุกข์ใจอะไรเขามีปัญหาอะไรครอบครัวเขามีปัญหาอะไรจะเห็นว่าพระสูตรเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับบุคคลการเวลาและสถานที่เป็นส่วนใหญ่แต่เวลาเราไปอ่านอภิธรรมปุ๊บเราจะไม่เจอบรรยากาศแบบนี้นะเราจะไม่เจอบรรยากาศแบบนี้เราจะเจอแต่วิชาการล้วนๆไม่เห็นนายกรนายขอเลยนะครับไม่เห็นนายกรนายขอเลยเห็นแต่สัจธรรมล้วนๆนะครับวิชาการล้วนๆทีนี้ความหมายของอภิธรรมวันนี้เราจะพูดถึงกว้างๆนะครับยังไม่ได้เข้าเนื้อหานะครับเล่าอภิธรรมแบบขี่ม้ารอบค่ายหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Bird Eye Viewมองแบบมองอภิธรรมแบบสายตาของนกที่มองมาจากที่สูงบนอากาศมองลงมายังภาพทิวทัศน์บนพื้นโลกก็จะเห็นภาพมุมกว้างของโลกนะครับที่อยู่ข้างล่างอันนี้เขาเรียกว่า bird eye view นะมองแบบตานกคำว่าอภิธรรมมาจากคำบาลีสองคำพวกเราก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วล่ะคือคำว่าอภิบวกคำว่าธรรมอภิเนี่ยมีความหมายหลายอย่างนะครับแปลว่ายิ่งก็ได้สูงก็ได้ละเอียดก็ได้ลึกซึ้งก็ได้แตกต่างก็ได้ในภาษาบาลีท่านพระตถาคตอาจารย์ท่านใช้คำว่าวิเศษะวิเศษะเนี่ยแต่แปลตามศัพท์แปลว่าวิเศษแต่แปลความหมายจริงคำว่าวิเศษเนี่ยมีความหมายว่าแตกต่างก็ได้ different ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าธรรมหมายถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นรวมกันเนี่ยอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมนี่นิยามกันแตกต่างหลากหลายนะครับแต่นี่ที่ยกตัวอย่างมาเห็นว่าอภิธรรมนี่อาจจะหมายถึงคำสอนอันยิ่ง superior ในภาษาอังกฤษอันสูง higher นะอันละเอียด detail หรืออันลึกซึ้ง profound หรืออันแตกต่าง different หรือวิเศษะนี่แปลว่าแตกต่างแตกต่างจากอะไรครับแตกต่างจากพระสูตรคำว่าแตกต่างจากพระสูตรก็อย่างที่พูดมาแล้วก็คือว่าเป็นภาษาวิชาการล้วนๆไม่เกี่ยวข้องด้วยบุคคลการเวลาและสถานที่เลยว่าไปตามสัจธรรมอย่างล้วนๆแบบวิชาการแต่พระสูตรนั้นเกี่ยวข้องกับด้วยบุคคลการเวลาและสถานที่อันนี้คือความหมายของคำว่าอภิที่อาจจะหมายถึงความว่าแตกต่างก็ได้หรือละเอียดลึกซึ้งก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องพึงระวังนะครับพึงระวังคือ คำว่าแตกต่างหรือคำว่ายิ่งหรือคำว่าสูงส่งเนี่ยเราอย่าไปเข้าใจว่ามัน
การที่เรานิยามอภิธรรมแปลว่าอภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งธรรมอันประเสริฐหรือธรรมอันสูงส่งเนี่ยเลยพลอยทำให้คนบางกลุ่มบางเหล่าเข้าใจว่านั่นแสดงว่าอภิธรรมนี่ดีกว่าพระสูตรใช่ไหมอภิธรรมนี่ประเสริฐกว่าพระสูตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระสูตรเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ประเสริฐเราไม่ควรจะเรียนและไม่ควรสนใจเพราะฉะนั้นเรามาเรียนอภิธรรมอย่างเดียวดีไหมเพราะอภิธรรมนี่ดีกว่าประเสริฐกว่ากลายเป็นการตัดสินคุณค่าการเป็นการตัดสินว่าอะไรสูงต่ำกว่ากันอะไรดีกว่ากันประเสริฐกว่ากันกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เราตีความอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอภิในที่นี้มันมีความหมายในลักษณะเป็นวิธีการนำเสนอธรรมะอันเดียวกันด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเหมือนเราเล่านิทานอีสปเนี่ยถ้าเราจะเล่าให้เด็กฟังเราก็เล่าให้มันสนุกสนานเขาเรียกว่าเป็นวิธี presentation ในภาษาฝรั่ง present เรื่องเดียวเป้าหมายเดียวกันคือต้องการสอนให้รู้ว่าอย่างเช่นเล่านิทานเรื่องเรื่องเต่ากับกระต่ายอย่างเงี้ยนะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนที่ทำงานอย่างขยันต่อเนื่องนะไปค่อยๆไปสโลบัตชัวเนี่ยช้าๆแต่ชัวนี่นะอาจจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าคนที่ไปเร็วๆแต่ว่าเหนื่อยแต่ว่าประมาทก็ได้แต่วิธีการเล่าเนี่ยมันเล่าแบบตรงไปตรงมาด้วยคติธรรมเลยแบบอภิธรรมก็ได้หรือเล่าแบบยกเอานิทานมาประกอบแล้วก็สอนเด็กให้เด็กเขาเกิดจินตนาการก็ได้แต่เป้าหมายปลายทางของการเล่าเนี่ยก็คืออันเดียวกันนั่นเองเล่าด้วยวิสานักวิชาการก็ได้เล่าด้วยภาษาสำหรับสอนเด็กๆก็ได้เล่าแบบนิทานอีสปให้เด็กฟังเลยแล้วก็บุคลาธิฐานไม่ต้องเอาเรื่องราวมาเล่าแต่เจาะเอาคติสอนใจมาพูดเลยทีเดียวก็ได้นี่ก็เรียกว่าธรรมาธิฐานแบบอภิธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองแบบนี้ไม่มีอะไรดีเด่นหรือด้อยไปกว่ากันเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นอภิธรรมกับพระสูตรอย่าไปคิดว่าอภิธรรมนี่ดีกว่าประเสริฐกว่าเพราะทั้งอภิธรรมและก็พระสูตรก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันคำสอนของพุทธเจ้าองค์เดียวกันไม่ว่าจะสอนแบบอภิธรรมหรือสอนแบบพระสูตรก็คือคำสอนที่ดีเหมือนกันนะครับท่านพระพุทธโฆษาจารย์พระอัตถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเถรวาทท่านนิยามคำว่าอภิธรรมไว้ว่าในธรรมในภาษาบาลีนะครับธรรมติเรกะและก็ธรรมวิเศษธรรมติเรกะแปลว่าเกินไปกว่าธรรมคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงพระสูตรหมายความว่าคำว่าเกินไปกว่านี่ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าแต่มันมีวิธีการที่ละเอียดกว่าแยบยลละเอียดกว่าลึกซึ้งกว่าก็ได้นะเป็นวิชาการมากกว่าก็ได้เป็นระบบมากกว่าก็ได้เอาและก็ธรรมวิเศษแปลว่าวิเศษในที่นี้แปลว่าแตกต่างแตกต่างจากธรรมก็คือแตกต่างจากพระสูตรนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าพระสูตรกับพระอภิธรรมเนี่ยความต่างไม่ใช่เรื่องของคุณค่าว่าอะไรดีอะไรด้อยอะไรยอดเยี่ยมอะไรไม่อะไรเป็นเรื่องไม่ยอดเยี่ยมแต่เป็นเรื่องของความแตกต่างของธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันในแง่ของวิธีการนำเสนอหรือวิธีการพรีเซนต์ presentation เวลาเราพรีเซนต์คำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบอภิธรรมเราจะพรีเซนต์ด้วยภาษาแบบนักวิชาการภาษาแบบตรงไปตรงมาแต่เวลาเราพรีเซนต์ธรรมะอันเดียวกันของพระพุทธเจ้าในรูปแบบของพระสูตรเราพรีเซนต์ด้วยการเล่าถึงบริบทที่ไปที่มาสถานการณ์เหตุการณ์บุคคลการเวลาและสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายแล้วก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันนั่นก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการปฏิบัติและเข้าถึงความหลุดพ้นบรรลุนิพพานในที่สุดนะครับทีนี้พัฒนาการของอภิธรรมก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการอันนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับ
ทีนี้เวลาเราพูดถึงพัฒนาการก็จะมองได้2ก็แบ่งทัศนะมุมมองเป็น2กลุ่ม อันนี้เราอย่าเพิ่งไปเชื่อกลุ่มไหนนะครับฟังไว้แล้วก็เอาไปสอนนิสิตให้เขาเกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์แต่ไม่ต้องไปตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ว่าก็ล้วนแต่มีเหตุผลกันทั้งนั้นนักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่เชื่อว่าคัมภีร์อภิธรรมปิฎกเกิดขึ้นหลังสมัยพุทธกาลราวพุทธศตวรรษที่3เป็นต้นมาพูดง่ายๆก็คือเขาเชื่อว่าอภิธรรมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประมาณ300ปีขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือหลังสังคายนาครั้งที่3เกิดขึ้นหลังสังคายนาครั้งที่3อันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการ อย่างเช่นอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงนะซึ่งเป็นนักปราชญ์ด้านภาษาบาลีสันสกฤตชาวเยอรมันนะตอนนี้ท่านอยู่ที่เมืองไทยนะครับท่านอายุมากแล้วล่ะเคยมาสอนที่มหาจุฬาด้วยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วก็ไม่ได้มาสอนเป็นคนเก่งมากนะอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงเพราะมีหนังสือท่านหลายเล่มอยู่ท่านมองว่าคัมภีร์อภิธรรมเป็นผลผลิตสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็น end product หมายความว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดการหล่อหลอมเกิดการพัฒนาจนถึงแบบตกผลึกเป็นสินค้าอันสุดท้ายผลิตภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายแห่งความเพียรพยายามทางปัญญามาหลายศตวรรษนั่นก็หมายความว่าอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงเนี่ยไม่ได้มองว่าอภิธรรมเนี่ยอยู่ดีๆก็ผุดโผล่ขึ้นมาแบบสำเร็จรูปตายตัวเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงปุ๊บปั๊บที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ออกมาเป็นคัมภีร์อภิธรรมปีดก7คัมภีร์เรียบร้อยนะเป็นอภิธรรมปีดก7คัมภีร์ตั้งแต่เล่มที่34ถึงเล่มที่45ที่พิมพ์ในฉบับของไทยอ่ะเรียบร้อยเสร็จสรรพตามนั้นท่านไม่ได้มองอย่างนั้นถ้ามองว่ามันเป็นลักษณะของการพัฒนาการที่เริ่มจากการก่อตัวแล้วก็ตกผลึกสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆได้เป็นระยะเวลาหลายศตวรรษจนเกิดผลผลิตขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้นี่ทัศนะของนักวิชาการนะครับแต่ตามคัมภีร์รุ่นอัตตกถาอันนี้ก็เรียกว่าความเชื่อตามแนวจารีตประเพณีของเถรวาทเราก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเชื่อว่าอภิธรรมนี่เกิดมาจากพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์คือสวรรค์ชั้นที่2ในบรรดาสวรรค์6ชั้นคือพระมารดาของท่านเนี่ยไปเสด็จอุบัติที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่ว่าเวลาพระองค์ไปแสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เพื่อจะให้เทวดามาจากสวรรค์ชั้นต่างๆมาฟังธรรมได้ แต่ว่าการแสดงนั้นก็แสดงโดยสังเขปโดยย่อๆหลังจากแสดงแล้วพระองค์ก็มาแสดงโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งให้แก่พระสารีบุตรอันนี้ก็คือความเชื่อแบบตามคัมภีร์รุ่นหลังนะรุ่นอัตถกถาไม่ใช่อยู่ในพระไตรปิฎกนะในพระไตรปิฎกไม่มีข้อความที่ปรากฏบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปแสดงอภิธรรมโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ข้อความนี้เกิดจากคัมภีร์รุ่นหลังคือคัมภีร์ชั้นอัตถกถาอย่างเช่นสมันตปาสาธิกาคัมภีร์อัตถกถาพระวินัยปิฎกโดยท่านพุทธโฆสาจารย์นอกจากนั้นในคัมภีร์ชั้นอัตถายังกล่าวอีกว่าในสัปดาห์ที่4แห่งการเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์นะครับในสัปดาห์ที่4ทรงประทับอยู่ณรัตนคระเจดีย์คือเรือนแก้วนะทางทิศพายัพแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดาเนรมิตถวายแล้วทรงพิจารณาอภิธรรมตลอดระยะเวลา7วันอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่เรามักเอามาอ้างอิงว่านี่ไง
พระอภิธรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเพราะอะไรก็พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงโปรดพระมารดาไงแล้วก็ตอนประทับเสวยวิมุตติสุขก็ยกทรงพิจารณาอภิธรรมถ้าไม่มีอภิธรรมตอนนั้นจะพิจารณาอะไรได้ล่ะนะคนที่บอกว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ก็จะพูดอย่างนี้แต่คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าอันนี้มันเป็นคัมภีร์รุ่นหลังคัมภีร์รุ่นหลังพุทธกาลรุ่นอัตถกถานะครับก็ว่ากันไป ทีนี้อภิธรรมอันนี้พวกเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เคยทราบว่าอภิธรรมเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะในนิกายเถรวาทที่พวกเราเรียนกันอยู่คือในยุคหลังพุทธกาลเนี่ยมีบางนิกายเป็นนิกายที่เรียกว่าคลั่งไคล้อภิธรรมอย่างมากๆจนบางทีก็เรียกว่านิกายอภิธรรมเลยก็เรียกว่าให้ความนับถือเชื่อถืออภิธรรมมากกว่าเถรวาทด้วยซ้ำไปนิกายนั้นเรียกว่านิกายไวยพาสิกะไวยพาสิกะก็คือมาจากอภิธรรมนี่แหละมันเป็นภาษาสันสกฤตเป็นสาขาย่อยสาขาหนึ่งของนิกายสารวาสติวาสยุคหลังมองว่าแต่เขาไม่ได้มองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะนิกายเนี่ยไม่มีข้อมูลบอกว่านี่พระพุทธเจ้าไปแสดงอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มองว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกได้แสดงอภิธรรมไว้ในที่ต่างๆนะต่อมาหลังพุทธมิตรยานได้มีการรวบรวมไว้ในสังคายนาครั้งที่หนึ่งคือนิกายนี้ก็เชื่อว่านี่อภิธรรมนี่เป็นทั้งพุทธพจน์เป็นทั้งสาวกภาษิตที่พระสาวกแสดงไว้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีข้อมูลว่าไปแสดงที่สวรรค์ชั้นก็แสดงในโลกมนุษย์นี่แหละแสดงไว้ในโลกมนุษย์นี่แหละต่อมาก็รวบรวมในสังคายนาครั้งที่หนึ่งแต่ก็มีบางนิกายนะครับมีบางนิกาย การนิกายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นหลังพุทธกาลประมาณ500ปีเป็นต้นมานะอย่างเช่นนิกายเสาตรานติกะคำว่าเสาตรานติกะหมายถึงพวกที่นับถือพระสูตรเสาตรานเนี่ยมันมาจากคำว่าสุตระสุตระที่แปลว่าพระสูตรมองว่าอภิธรรมนิกายนี้ไม่เชื่อนะอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์อภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์เป็นเพียงผลงานของเพเทระในยุคหลังพุทธกาลเท่านั้นอาคัสนาแสดงให้เห็นว่าข้อถกเถียงว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่เกิดขึ้นมานานแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยๆก็ประมาณตั้งแต่พ.ศ.500เป็นต้นมาเริ่มมีการถกกันแล้วเริ่มมีนิกายที่มีทั้งสนับสนุนอภิธรรมมีทั้งนิกายที่ปฏิเสธอภิธรรมว่าไม่ใช่พุทธพจน์แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่คำสอนพุทธศาสนานะอภิธรรมโอเคเป็นคำสอนพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ใช่พุทธพจน์เท่านั้นเองอันนี้ก็คือทัศนะของนิกายเสาตรานติกะนะครับ จากมาติกาสู่อภิธรรมแต่อย่างไรก็ตามมีแนวคิดหนึ่งที่ไม่ว่าคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่แต่มีแนวคิดหนึ่งที่ดูเหมือนจะเห็นตรงกันก็คืออย่างเช่นในวินัยปิฎกของนิกายมูระสระวาสติวาสสระวาสติวาสก็เป็นนิกายหนึ่งที่อยู่ในคัมภีร์คาถาวัตถุที่ท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสาเถระแต่งคัมภีร์ขึ้นมาปฏิเสธคือนิกายเนี่ยเป็นนิกายที่นับถืออภิธรรมมากเลยนะแม้เถรวาทเราจะไม่เห็นด้วยกับนิกายนี้ในบางประการหรือบางแนวความคิดนะแต่ก็อย่าลืมว่าเขามีคัมภีร์อภิธรรมที่ใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยมีคัมภีร์อภิธรรมเยอะมากเรียกว่าเยอะกว่าเถรวาทด้วยซ้ำไปทุกวันนี้มันก็สูญหายก็มีถูกแปลไว้บางส่วนในภาษาจีนและก็ภาษาทิเบตมีข้อมูลว่าครั้งหนึ่งพระมหากัสสปเถระสวดมาติกาตรงนี้สะท้อนว่าอภิธรรมในยุคแรกเรียกว่ามาติกาต่อมาจึงพัฒนากลายมาเป็นอภิธรรมคำว่ามาติกาหมายความว่าเป็นแม่บทนะครับมาติกามาจากคำว่ามาตาเนี่ยที่แปลว่าแม่หรือแปลว่ามารดาเนี่ย มาติกาก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่บทเป็น
เป็นหัวข้อหรือเป็นแม่บทเป็นหลักใหญ่ใจความของอภิธรรม คำว่ามาติกาปรากฏอยู่ในพระสูตรบางพระสูตรอย่างเช่นมหาโคปารกสูตรมีข้อความว่าอริยสาวกผู้รู้ธรรมรู้วินัยและรู้มาติกาจะเห็นว่าในพระสูตรเนี่ยจะไม่มีคำสามคำที่เป็นชื่อของพระไตรปิฎกคือพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมเนี่ยเรียงกันแบบนี้เราจะไม่พบเราพบแต่ธรรมกับวินัยเนี่ยปรากฏคู่กันบ่อยแต่ปรากฏด้วยกันสามคำพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมอย่างเงี้ยไม่มีพอจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าอภิธรรมใช้คำว่ามาติกาอริยสาวกเป็นผู้รู้ธรรมรู้วินัยและรู้มาติกาตอนนี้เขาสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าอภิธรรมนั้นอาจจะมีอยู่ในสมัยพุทธกาลนั่นแหละแต่ไม่ใช่อภิธรรมในรูปแบบของคัมภีร์อภิธรรมปิฎก7คัมภีร์ที่เป็นหนังสือขนาดหนาที่เราพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล่มที่34จนถึงเล่มที่45ไม่ได้อยู่ในรูปนี้แต่อยู่ในรูปของแม่บทที่เรียกว่ามาติกาอันนี้เป็นไปได้หลายๆทัศนะมีความเห็นตรงกันว่าถ้าอภิธรรมจะมีในสมัยพุทธกาลก็จะมีอยู่ในรูปที่ไม่ได้เรียกว่าอภิธรรมแต่เรียกว่ามาติกาทุกวันนี้เวลาเราสวดงานศพเราก็สวดมาติกาใช่ไหมครับกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาก็สวดเฉพาะตัวแม่บทตัวแก่นไม่ได้สวดอย่างละเอียด ทีนี้มันมีหลักฐานอันหนึ่งถ้าถามว่าคำนะพูดถึงคำเนี่ยคำว่าอภิธรรมเนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกไหมอยู่ในสมัยพุทธกาลมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่มีแล้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นคัมภีร์อภิธรรมอย่างที่เราเรียนกันปัจจุบันนี้ใช่หรือไม่อันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเรียกคำสอนของพระองค์ว่าพรหมจรรย์บ้างทรงเรียกว่าธรรมวินัยบ้างไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงเรียกว่าพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมตามที่ใช้เป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎกอย่างไรก็ตามในพระสูตรบางพระสูตรปรากฏคำว่าอภิธรรมและอภิวินัยในกรณีอย่างนี้พระอัตถกถาจารย์แสดงไว้สองในที่หนึ่งธรรมหมายถึงสุตตันตปิฎกอภิธรรมหมายถึง7คัมภีร์อันนี้การตีความของพระตถาจารย์นะครับวินัยอีกความหมายหนึ่งวินัยหมายถึงมหาวิพังภิกขุณีวิพังก็คือพระไตรปิฎกเล่มที่1เล่มที่2เนี่ยมหาวิพังก็คือศีล227ของภิกษุภิกขุณีวิพังก็คือศีลของภิกษุณีอภิวินัยหมายถึงขันธกะบริวารก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มอื่นๆถัดจากนั้นไปคือเล่มตั้งแต่เล่มที่3 4 5 6 7 8นะครับนอกจากนั้นธรรมอภิธรรมยังหมายถึงมรรคผลได้ด้วยนะพระอัตถกถาจารย์ท่านตีความนะอภิธรรมไม่ได้หมายถึงคัมภีร์อภิธรรมแต่หมายถึงธรรมที่สูงก็คือธรรมในระดับมรรคผลนิพพานนะเพราะนั้นสรุปว่านอกจากนั้นอภิธรรมมาเดียวๆก็มีในพระสูตรเช่นกินติสูตรแต่ในที่นี้อภิธรรมก็ไม่ได้หมายถึงคัมภีร์พระอภิธรรมแต่หมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการมีสัมมาประธาน4เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ปฏิเสธไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีคำว่าอภิธรรมในพระไตรปิฎกแต่ความหมายคืออะไรนี่ก็ยังถกเถียงกันแต่โดยส่วนใหญ่ก็สรุปว่าอภิธรรมคำว่าอภิธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกไม่ได้มีความหมายว่าเป็นคัมภีร์อภิธรรมหรืออภิธรรมปิฎก 7คัมภีร์นั่นนะแต่หมายถึงธรรมอันยิ่งอย่างเช่นมรรคผลนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูก่อนที่จะไปศึกษาอภิธรรมนะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยรู้วิธีการที่ใช้ในอภิธรรมคือคัมภีร์อภิธรรมทั้งหมดนั่นน่ะคัมภีร์อภิธรรม7คัมภีร์หรือคัมภีร์อภิธรรมรุ่นหลัง
ที่แต่งขึ้นโดยคณาจารย์รุ่นหลังก็ตามจะมีวิธีการอยู่2วิธีการที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาของอภิธรรมวิธีการแบบแรกเรียกว่าวิธีการแบบวิเคราะห์และเรียกว่า analytical method ในภาษาฝรั่งวิธีการแบบวิเคราะห์ก็คือการวิเคราะห์แยกแยะลดทอนทำทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะขันห้าของเราเนี่ยออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆที่เรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการเอาชีวิตของมนุษย์เราหรือของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้มาแยกย่อยมาลดทอนลงไปหาหน่วยมูลฐานองค์ประกอบย่อยๆของมันเนี่ยเรียกว่าวิธีการแบบวิเคราะห์ซึ่งวิธีการนี้ถามว่ามีในพระสูตรไหมมีเต็มไปหมดในพระสูตรโดยเฉพาะสังยุตตนิกายเนี่ยนักวิชาการหลายคนมองเลยนะครับว่าสังยุตตนิกายนี่แหละเป็นรากฐานของคัมภีร์อภิธรรมนะคัมภีร์พระไตรปิฎกสังยุตตนิกายนี่แหละเป็นรากฐานของคัมภีร์โดยเฉพาะพระไตรปิฎกเล่มที่ว่าด้วยขันธวารวรรคสังยุตตนิกายคือเล่มที่16 17นะครับเล่มที่17ขันธวารวรรคจะพูดถึงการวิธีการที่เรียกว่าวิธีการแบบวิเคราะห์คือการเอาชีวิตของมนุษย์มาแยกย่อยลงไปทอนลงไปทอนลงไปหารองค์ประกอบย่อยๆของมันเมื่อทอนลงไปแล้วก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อีกวิธีการหนึ่งเรียกว่าวิธีการแบบวิเคราะห์เรียกว่า synthetical methodหมายถึงการสังเคราะห์หรือการแสดงความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยขององค์ธรรมต่างๆที่ได้วิเคราะห์แยกแยะแล้วนั้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะคัมภีร์หนึ่งของอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ใหญ่มากและก็ใหญ่ที่สุดด้วยใช้วิธีการแบบนี้คือวิธีการแบบสังเคราะห์นั่นก็คือคัมภีร์ปัฏฐานครับคำว่าปัฏฐานนั้นมันหมายถึงความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยคัมภีร์ปัฏฐานทั้งหมดใช้วิธีการแบบนี้นำเสนอคำสอนของพุทธเจ้าพูดง่ายๆก็คือถามว่าคำสอนนั้นคือคำสอนอะไรก็คือคำสอนเรื่องขันธ์5นี่แหละขันธ์5ก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่เองเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าวิธีการแบบวิเคราะห์นี่ก็คือเอาชีวิตของมนุษย์มาวิเคราะห์ลงไปสู่องค์ประกอบมูลฐานที่เรียกว่าขันธ์5หรือเรียกตามแนวคิดแบบปรมัตถธรรมของอภิธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปนั่นเองขันห้าเนี่ยเวลาพูดแบบอภิธรรมก็คือพูดว่าจิตเจตสิกรูปจริงๆแล้วคือพูดอีกแบบพูดแบบพระสูตรก็คือพูดก็คือจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือขันห้านั่นเองขันห้าก็คือจิตเจตสิกรูปจิตเจตสิกรูปก็คือขันห้าอันเดียวกันนะครับนี่เรียกว่าวิธีการแบบวิเคราะห์นี่อันนี้มีปรากฏในคัมภีร์อภิธรรมเป็นส่วนใหญ่เลยวิธีการแบบวิเคราะห์เนี่ยเริ่มตั้งแต่คัมภีร์ธรรมสังคณีคัมภีร์แรกคัมภีร์วิพังเป็นต้นก็นำเสนอเนื้อหาแบบเอาชีวิตของมนุษย์มาเป็นตัวตั้งแล้วก็แยกย่อยลดทอนเป็นองค์ประกอบย่อยๆที่เรียกว่าจิตจิตมีกี่ดวงก็ว่าไปเจตสิกมีกี่เจตสิกก็ว่าไปรูปมีรูปใหญ่รูปย่อยนะมหาภูตรูปอุปาทายรูปอะไรต่างๆก็ว่าไปแยกย่อยลงไปนะครับแยกล่อยย่องไปนี่เรียกว่าวิธีการแบบวิเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีการส่วนใหญ่ในคัมภีร์อภิธรรมเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้มันก็มาสอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยสังคายนาครั้งที่3มีการสะสางพวกที่เข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีการจับศึกนี่หลายหมื่นรูปด้วยนะครับจับศึกหลังจากการสะสางพวกดีลทิพย์ปลอมบวชในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีข้อสรุปอันหนึ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเถรวาทก็คือมีคำว่าวิพัชวาทีเกิดขึ้นคำว่าวิพัชวาทีหรือวิพัชชะเนี่ยแปลว่าการแยกแยะแยกย่อยองค์ประกอบซึ่งมันก็คืออันเดียวกันกับวิธีการที่เรียกวิธีการแบบวิเคราะห์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นวิธีการของพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึ่งเป็นวิธีการที่เอามาใช้ในคัมภีร์อภิธรรม
อย่างดาดดืนแล้วก็เต็มไปหมดเลยทุกๆคัมภีร์ก็คือวิธีการแบบวิเคราะห์จนเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของชาวเถรวาทเราคือเราชอบคิดอะไรเราชอบคิดแบบวิเคราะห์ลดทอนลงไปเหมือนนักฟิสิกส์นะครับพูดง่ายๆวิธีการแบบอภิธรรมเนี่ยคล้ายๆกันมากกับวิธีการของนักฟิสิกส์เวลานักฟิสิกส์เขาศึกษาโลกในระดับเล็กๆเรียกว่าอะตอมหรืออนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการลดทอนแยกย่อยโลกของวัตถุนี่ลงไปหาสิ่งที่เรียกว่าหน่วยมูลฐานของมันที่ฝรั่งเขาเรียกว่า element เนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นชาวอภิธรรมนะนักคิดแบบอภิธรรมเนี่ยเวลามองชีวิตของมนุษย์มองสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้ก็จะมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นมูลฐานอะไรบ้างถ้าเป็นโลกแห่งวัตถุล้วนๆก็ประกอบด้วยธาตุ4ใช่ไหมครับดินน้ำไฟลมคือหน่วยมูลฐานของโลกแห่งวัตถุแต่หน่วยมูลฐานของโลกแห่งชีวิตของมนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายก็คือขันธ์5ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของรูปอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของนามเรียกว่านามรูปเมื่อแยกย่อยองค์ประกอบแล้วก็เอาองค์ประกอบนั้นมาสานสัมพันธ์กันเราเรียกวิธีการนี้แบบวิธีการแบบสังเคราะห์ฝรั่งเรียกว่า synthetical method นั่นคือการแสดงความสัมพันธ์กันตามเหล็กเหตุปัจจัยที่เรียกว่าวิธีการแบบหลักปฏิจจสมุปบาทก็ได้หรือวิธีการแบบคัมภีร์ปัฏฐานก็ได้นะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ใหญ่มากๆของอภิธรรมถ้าจะอุปมาให้เห็นภาพง่ายๆนะวิธีการ2วิธีการเนี่ยมันคล้ายๆกับการที่เราเอานาฬิกาไขลานเอานาฬิกาไขลานมาตั้งแล้วก็เอาไขควงมาขันน็อตมันเข้าไปแล้วก็แยกย่อยองค์ประกอบมันคล้ายๆกับนักกายวิภาคศาสตร์ในวงการชีววิทยาพวกที่เรียนหมอเรียนแพทย์ก็ต้องเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์เอาร่างกายของมนุษย์หรือครูใหญ่เนี่ยนะศพของมนุษย์เนี่ยมาแยกย่อยให้เห็นอวัยวะต่างๆว่าอวัยวะต่างๆมันเป็นยังไงมันทำงานยังไงมันมีเนี่ยมีฟังก์ชันมีหน้าที่อะไรเพราะนั้นวิธีการแบบวิเคราะห์เนี่ยก็คือแยกเอานาฬิกาไขลานมาแยกว่าเข็มมันประกอบด้วยอะไรบ้างมีเข็มสั้นเข็มยาวเข็มบอกชั่วโมงเข็มบอกนาทีเข็มบอกวินาทีมีสปริงมีขดลวดมีอะไรต่อมีอะไรประกอบอยู่ในนั้นแยกให้ออกเป็นชิ้นๆๆๆเนี่ยก็คล้ายกับเอาชีวิตของมนุษย์มาแยกเป็นขันธ์5นั่นเองออกเป็นชิ้นๆส่วนๆเมื่อแยกแยะเสร็จแล้วไม่ใช่แค่แยกนะครับมันจะมีวิธีอีกอย่างนึงคือแยกเสร็จแล้วเอามาประกอบรวมกันการเอามาสังเคราะห์เอามาประกอบรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการแบบสังเคราะห์มาแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบย่อยๆเหล่านั้นมันทำหน้าที่อะไรบ้างมันทำหน้าที่แสดงบทบาทความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยอื่นๆอย่างไรเขาเรียกว่าเห็นส่วนย่อยแล้วก็เห็นองค์รวมวิธีการแบบวิเคราะห์เนี่ยเพื่อให้เห็นส่วนย่อยๆส่วนวิธีการแบบสังเคราะห์เนี่ยเพื่อให้เห็นองค์รวมของการทำงานร่วมกันขององค์คาพยพเดียวกัน ทีนี้เรามาดูอภิธรรมศึกษาอะไรไม่เรียกเรารู้วิธีการของอภิธรรมแล้วว่ามี2วิธีใหญ่ๆคือวิธีแบบสังเคราะห์แล้วก็วิธีการแบบวิเคราะห์นะครับทีนี้ถามว่าอภิธรรมวิเคราะห์อะไรแยกย่อยอะไรสังเคราะห์หรือแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆเนี่ยคือเรื่องอะไรก็ต้องตอบว่าหลักใหญ่ใจความของอภิธรรมก็คือเป็นเรื่องของชีวิตโดยชีวิตและก็เพื่อชีวิตก็ได้นะคล้ายๆหลักประชาธิปไตยยังไงอย่างนั้นในคนที่เรียนวิชารัฐศาสตร์ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนนะอภิธรรมก็เรียนแบบบ้างครับอภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตโดยชีวิตและก็เพื่อชีวิตพูดง่ายๆว่าเนื้อหาหลักใหญ่ใจความเนื้อหาของอภิธรรมไม่มีอะไรเลยที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ก็เป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้านั่นแหละว่าทั้งหมดของคำสอนของพระองค์เนี่ยนะพระองค์สอน
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตนี้ในร่างกายยาวานาคืบนี้ไม่มีอะไรนอกเกินไปกว่าร่างกายชีวิตอันยาวานาคืบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสูตรหรือพระอภิธรรมอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เคยเป็นอื่นไม่เคยสอนเรื่องอื่นถึงจะสอนเรื่องอื่นก็เป็นการโยงเรื่องอื่นเข้ามาหาชีวิตของมนุษย์อยู่ดีอาจจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงโลกพูดถึงจักรวาลพูดถึงสังคมแต่ท้ายสุดก็ต้องโยงกลับมาหาชีวิตของมนุษย์เป้าหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นเนื้อหาอภิธรรมทั้งหมดจึงมีศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องชีวิตหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของขันธ์5นั่นเองเพราะนั้นเวลาเราจะไปแตะเรื่องไหนของเนื้อหาอภิธรรมหยิบหน้าไหนหรือเอาหัวข้อไหนของอภิธรรมขึ้นมาพิจารณาก็จะต้องเป็นเรื่องของชีวิตหรือขันธ์5ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอภิธรรมมองว่าทั้งหลายทั้งปวงของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระสูตรนี่ครับพระสูตรทั้งหลายทั้งปวงที่สอนโอ้โหมากมายสอนแก่บุคคลสถานที่การเวลาแตกต่างหลากหลายนั่นน่ะสุดท้ายแล้วอภิธรรมก็ถามว่าไอ้ที่สอนอย่างหลากหลายแตกต่างกันน่ะตามสถานที่การเวลาสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่อภิธรรมก็บอกว่าสุดท้ายแล้วประเด็นหรือเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือชีวิตของมนุษย์นี่แหละทีนี้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้าแยกแบบพระสูตรก็คือได้ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารคือแยกแบบพระสูตรแต่ถ้าแยกแบบที่เรียกว่าปรมัตถธรรมแบบอภิธรรมคือเอาชีวิตของมนุษย์มาแบ่งเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมแปลว่าความจริงนะครับความจริงแท้ความจริงอันสูงสุดก็ได้นะความจริงแท้ๆเนี่ยความจริงที่ไม่เกี่ยวกับว่ามนุษย์จะคิดยังไงมนุษย์จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามความจริงมันก็คือความจริงแบบนี้เรียกว่าความจริงแบบปรมัตถ์ฝรั่งก็เรียกว่า ultimate reality นะก็มาแยกเป็นปรมัตถธรรมสำหรับที่เป็นเนื้อหาของอภิธรรมทั้งหมดทั้ง7คัมภีร์เนี่ยเวลาเราสวดกันในงานศพเนี่ยกุศลธรรมากุศลธรรมาจนถึงเหตุปัจจโยเนี่ยทุกคัมภีร์ทั้ง7คัมภีร์เนี่ยไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่าเรื่องของขันธ์5ที่เรียกตามหลักอภิธรรมว่าจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานพูดง่ายๆก็คือเรื่องของชีวิตจิตก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่สำคัญอย่างยิ่งเจตสิกก็เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในชีวิตของเราในขันธ์5เรารูปก็เป็นชีวิตของเราส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นร่างกายส่วนนิพพานอาจจะไม่ใช่ขันธ์5โดยตรงแต่เป็นเป้าหมายที่ชีวิตของเราควรจะต้องไปให้ถึงเป็นเป้าหมายชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนิพพานก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเพราะมันเป็นเป้าหมายชีวิตเพราะฉะนั้นนี่คือสาระหลักหรือประเด็นหรือหัวข้อที่คัมภีร์อภิธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะมีกี่ล้านหน้ากี่แสนหน้าก็ตามนะครับมีกี่คัมภีร์7คัมภีร์ก็ตามแต่ทั้ง7คัมภีร์นั้นน่ะประกอบด้วยหลักใหญ่ใจความหรือสาระสำคัญเกี่ยวกับปรมัตถธรรม4เรื่องนี้จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่หนีไปจากนี้ครับแล้วก็ทั้ง7คัมภีร์นั้นถูกนำเสนอผ่านวิธีการที่เรียกว่า2วิธีที่ผมพูดไปแล้วคือวิธีการแบบวิเคราะห์และวิธีการแบบสังเคราะห์อยู่ในคัมภีร์ทั้ง7ทีนี้ถามว่าทำไมถึงได้7คัมภีร์ล่ะก็7คัมภีร์นั้นก็เป็นรูปแบบการเสนอชีวิตของมนุษย์หรือขันธ์5ในรูปแบบที่แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยอย่างเช่นคัมภีร์ปฐานก็เอาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตเจตสิกรูปนี่แหละมาแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบของปัจจัยการหรืออิทัปปัตยตาปฏิจจสมุปบาทนะเหมือนเอาองค์ประกอบย่อยๆของนาฬิกาเนี่ยมาประกอบรวมกันให้มันทำงานร่วมกันได้นะคัมภีร์อื่นๆเช่นคัมภีร์ธรรมสังกนีก็ดีคัมภีร์วิพังก็ดีก็เป็นการแยกแยะเหมือนวิธีการแบบวิเคราะห์แยกแยะเหมือนกันแยกแยะขันธ์5นั่นเองนะครับ ทีนี้นี่คือทั้งหมดของเนื้อหาอภิธรรมเนี่ยมีรวมศูนย์อยู่ที่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับอภิธรรมทั้งหมดที่เขียนออกมาได้คัมภีร์ขนาดใหญ่มหึมานี่นะทั้ง7คัมภีร์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวนะแล้วก็มีเรื่องอื่นที่สัมพันธ์กับเรื่องทั้ง5นี้ก็คือนิพพาน
ก็คือชีวิตของมนุษย์ที่แยกย่อยลดทอนด้วยการวิเคราะห์เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าบทถ้าแยกแยะแบบอภิธรรมก็คือ7จิตเจตสิกรูปจิตก็คือวิญญาณขันธ์เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือรูปนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วคัมภีร์อภิธรรมนี่เอาขันธ์5มาจัดระบบใหม่และก็เรียกชื่อใหม่คือขันธ์5การแยกแบบขันธ์5มีในพระสูตรอยู่แล้วพระพุทธเจ้าแสดงตั้งแต่สมัยพุทธกาลอยู่แล้วแต่อภิธรรมเอาสิ่งที่แยกอยู่แล้วในพระสูตรเนี่ยมาจัดระบบใหม่และก็เรียกชื่อใหม่ด้วยคือวิญญาณขันธ์เนี่ยเรียกว่าจิตและก็แยกย่อยจิตลงไปอีกเป็นจิต89ดวงตามหลักอภิธรรมแล้วก็ส่วนเจตสิกก็คือเอาขันธ์5ที่เป็นนามธรรมอีก3อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมกันเรียกว่าเจตสิกเห็นไหมครับมันคืออันเดียวกันแล้วก็รูปก็คือเรียกตามเดิมก็คือรูปสรุปแล้วการเรียกชื่อขันธ์5หรือประเด็นที่อภิธรรมศึกษาคือจิตเจตสิกรูปนั่นก็คืออันเดียวกันกับขันธ์5นั่นเองก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้โดยภาพรวมนะครับทีนี้พูดถึงเป้าหมายของอภิธรรมกับวิปัสสนาในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับถ้าที่ผมตรวจสอบดูแต่ในวงการอภิธรรมต่างประเทศเขาจะพูดกันบ่อยเขาบอกว่าวิธีการก็ตามเป้าหมายก็ตามของอภิธรรมและของการเจริญวิปัสสนาเป็นวิธีการเดียวกันวิธีการมองชีวิตและก็สรรพสิ่งในจักรวาลมองเหมือนกันแล้วเป้าหมายของการมองก็คือเป้าหมายเดียวกันคือมองยังไงคือการที่อภิธรรมเอาชีวิตของมนุษย์เรามาแยกเป็นจิตเจตสิกรูปหรือแยกเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็แยกย่อยลงไปอีกจิตก็มี89ดวงเจตสิก52เจตสิกรูป28แยกย่อยลงไปถามว่าแยกอย่างนั้นเนี่ยแยกเพื่ออะไรแยกเล่นๆแยกให้มันสนุกสนุกเฉยๆหรืออย่างนั้นหรือแต่จริงๆหาไม่ครับเป็นการแยกเพื่อที่จะมองให้เห็นความจริงของชีวิตและสรรพสิ่งว่าชีวิตและสรรพสิ่งเนี่ยล้วนเกิดมาจากการรวมตัวกันขององค์ประกอบย่อยๆที่เรียกว่าหน่วยมูลฐานในท่ามกลางองค์ประกอบเหล่านั้นหามีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรไม่อันนี้คือการมองแบบวิเคราะห์นะการที่วิเคราะห์ชีวิตลงไปให้เป็นหน่วยย่อยๆเนี่ยก็เพื่อจะมองให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วท้ายที่สุดแล้วเมื่อแยกย่อยลงไปมันก็หาสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ในนั้นไม่มีพูดง่ายๆก็คือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตามหลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือเป้าหมายสุดท้ายของอภิธรรมเป็นอย่างนี้เหมือนคล้ายๆกับนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์อะตอมเวลาเขาเอาโลกของวัตถุมาแยกย่อยเดิมทีก็แยกย่อยว่าหน่วยมูลฐานของโลกแห่งวัตถุเนี่ยเรียกว่าอะตอมแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยยอมรับก็บอกว่ายังมีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมเรียกว่าอนุภาคก็เรียกซับอะตอมิกซับอะตอมิกปาร์ติเคิลเขาเรียกว่าอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมลงไปอีกก็ยังมีอีกสุดท้ายแล้วก็มองว่าโลกแห่งวัตถุล้วนแต่มีความว่างเปล่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรมีแต่ความเคลื่อนไหวของสสารและพลังงานเท่านั้นเองนั่นก็คือวิธีมองแบบนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์อะตอมหรือนักควอนตัมฟิสิกส์นักอภิธรรมก็มองอย่างนั้นก็คือถ้าเราจะเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้อย่างลึกซึ้งถึงธาตุแท้ของชีวิตและสรรพสิ่งเราควรจะต้องแยกย่อยมันเพื่อที่จะให้เราในท้ายที่สุดเราก็จะเห็นว่าชีวิตนี้มันไม่มีตัวตนมันมีอะไรเที่ยงแท้ถาวรเลยองค์ประกอบย่อยๆที่ไร้ตัวตนนั้นดำรงอยู่อย่างไร
ดำรงอยู่แบบอิงอาศัยกันตามหลักเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้อย่างอิสระด้วยตัวของมันเองการมองแบบนี้คือมองแบบสังเคราะห์มองแบบความสัมพันธ์จะเห็นว่าการมองแบบแยกย่อยกับมองความสัมพันธ์มันต้องมองไปด้วยกันนะครับเมื่อมองเห็นความเมื่อมองเห็นแบบแยกย่อยยอกไล่แบบแยกย่อยแล้วจะต้องมองให้เห็นความสัมพันธ์ด้วยการดำรงอยู่แบบอิงอาศัยกันแบบนี้แหละเราเรียกว่าหลักอิทัปปัตยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเนี่ยมองแบบบอกอิงอาศัยกันแบบการมองและเข้าใจเช่นนี้ในท้ายที่สุดแล้วทั้งอภิธรรมและวิปัสสนาก็จะมีเป้าหมายสุดท้ายเดียวกันค่ะเราจะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพิทาในภาษาบาลีเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อโลกนะครับไม่ใช่เบื่อโลกหรือเซ็งกับชีวิตนี้แล้วก็จะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนั้นไม่ใช่นะเบื่อหน่ายหมายความว่าแต่ก่อนมันเคยยึดมั่นถือมั่นเคยยึดติดตอนนี้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ยึดติดคลายกำหนัดวิราคะเราก็ไม่อยากได้กับมันอีกต่อไปโอ้แต่ก่อนเนี่ยเราเหมือนเป็นเด็กที่หลงไหลในตุ๊กตาใช่ไหมตอนเป็นเด็กเราก็เล่นตุ๊กตาแล้วก็ใครมาทำร้ายตุ๊กตาเราก็ร้องไห้งองแงเพราะเรามีความรู้แค่นั้นต่อมาเมื่อเราโตแล้วเราเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงแล้วเราก็มองตุ๊กตาที่เราเคยเล่นเป็นของไร้สาระไปอาจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ว่าเราไม่ได้มองว่ามันมีชีวิตอะไรมันเป็นของเล่นเฉยๆเราก็ไม่ได้มีความพิศวาสคลายกำหนัดนี่ก็คือไม่มีความพิศวาสในมันนะเมื่อไม่มีความพิศวาสมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่กอดรัดโอบอุ้มเอาไว้เป็นของเราไม่มีตัวกูของกูสุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่นิโรธแปลว่าความดับทุกข์ในที่สุดเราจะเห็นว่าการเรียนอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนานะท้ายที่สุดแล้วมันมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเป้าหมายเดียวกันวิธีการก็วิธีการเดียวกันด้วยเวลาเราเจริญวิปัสสนาจะเห็นว่าในวิปัสสนาญาณข้อต้นๆน่ะนามรูปปริเฉทญาณคือญาณที่สามารถจะแยกได้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเห็นไหมครับก็แยกแบบอภิธรรมนั่นเองอภิธรรมก็มาแยกว่าจิตเจตสิกรูปก็คือรูปกับนามนั่นเองวิปัสสนาญาณก็แยกขันธ์5เช่นเดียวกันพอแยกขันธ์5แล้วก็เกิดนิพพิทาญาณขึ้นมา เราจะเห็นว่าถ้าเราไปไล่ดูญาณ16ในวิปัสสนาก็ดีนะแล้วก็เป้าหมายของการเรียนอภิธรรมก็ดีมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเรียนอภิธรรมก็เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนาก็เกื้อหนุนต่อการเรียนอภิธรรมวิธีการเรียนอภิธรรมก็คือเอาขันธ์5มาเป็นตัวตั้งขณะเดียวกันอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือขันธ์5เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเวลามองวิปัสสนามองขันธ์5ก็มองแบบรูปนามมองให้เห็นว่ารูปนามเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอุทยพยานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดท้ายแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยวิอภิธรรมกับวิปัสสนาเป็นหลักการอันเดียวกันแต่อภิธรรมนั้นจะมุ่งเน้นในเชิงปริยัติมากกว่าวิธีเข้าถึงวิธีมองขันธ์5หรือวิธีวิเคราะห์แยกแยะขันธ์5วิเคราะห์ในเชิงปริยัติหรือเชิงวิชาการมากกว่าแต่อภิธรรมนั้นมองขันธ์5ในเชิงปฏิบัติแต่ทั้ง2 อย่างนั้นปริยัติปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ก็ขอไปที่ข้อถกเถียงนะครับอันนี้เราอาจจะต้องดูไว้เผื่อจะต้องได้สอนลูกศิษย์ลูกหานะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะก็ฟังไว้ในฐานะวิชาการก็ต้องมองทุกมุมนักวิชาการไม่ควรจะเลือกมุมเฉพาะมุมที่ตัวเองชอบแต่มุมที่เราไม่ชอบแล้วก็หลับหูหลับตาไม่สนใจใยดีก็ไม่ได้จะต้องรู้ข้อมูลทุกด้านว่าอะไรในทัศนะมุมมองของโลกวิชาการทางด้านอภิธรรมเนี่ยเขามองอย่างไรบ้างคือในอภิธรรมก็มีทัศนะอยู่2ทัศนะใหญ่ๆทัศนะของนักวิชาการนะครับทัศนะว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์คำว่าไม่ใช่พุทธพจน์ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์โดยตรง
อภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เนี่ยไม่ได้ออกมาจากโอษฐ์ของพุทธเจ้าโดยตรงพูดง่ายๆก็คือเรียบเรียงและแต่งขึ้นให้เป็นภาษาทางวิชาการโดยคณาจารย์รุ่นหลังพุทธกาล1เขามีเหตุผลอย่างนี้1ภาษาอภิธรรมเป็นภาษาแบบวิชาการหรือภาษาเขียนของคนรุ่นหลังไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาสนทนาเหมือนพระสูตรและพระวินัยพระสูตรและพระวินัยเนี่ยเป็นภาษาเชิงสนทนาเป็นภาษาที่เป็นภาษาสามัญที่สะท้อนถึงการที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในที่ต่างๆให้สอดคล้องกับอุปนิสัยของผู้ฟังแต่ภาษาอภิธรรมเนี่ยเหมือนเป็นภาษาที่ไม่ได้ไม่ใช่การแสดงธรรมกับคนแต่ว่าเป็นการเขียนงานวิชาการเหมือนที่เราทำวิทยานิพนธ์นี่แหละเวลาเราเขียนวิทยานิพนธ์เราก็เขียนอยู่บนในห้องของเราด้วยคอมพิวเตอร์ของเราเราไม่ได้ไปสนทนากับใครนะสองก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพุทธเจ้าตรัสหลักมหาประเทศ4สำหรับที่จะเขียนว่าการปฏิบัติใดถูกหรือผิดโดยสอบสวนให้ลงรอยกันกับพระสูตรและพระวินัยไม่มีการบอกว่าให้ลงรอยกับพระอภิธรรมเพราะฉะนั้นคนที่เขาบอกว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์เพราะคำมองแต่ว่าไม่เห็นพุทธเจ้าบอกว่าให้สอบสวนกับอภิธรรมเลยมีแต่สอบสวนกับพระสูตรและพระวินัยเท่านั้น 3. ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมอภิธรรมปลดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เป็นเพียงข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังในยุคอัตถกถาอันนี้ก็เป็นความจริง 4. แม้ในบางพระสูตรเช่นกินติสูตรจะมีคำว่าอภิธรรมเมแต่ในที่นี้อภิธรรมหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการอันนี้พระอัตถกถาจารย์เป็นคนบอกไม่ใช่เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเหมือนคัมภีร์อภิธรรม5ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสมอบหมายพุทธศาสนาไว้ในความรับผิดชอบของเหล่าสาวกว่าธัมโมจะวินโยจะธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วและบัญญัติแล้วไม่มีการมอบอภิธรรมเลยมีแต่มอบธรรมกับวินัยซึ่งธรรมก็คือพระสูตรใช่ไหมวินัยก็คือพระวินัยปิฎกหกในอภิธรรมปิฎกเองมีข้อความว่ายันจะโคภควตาชานตาปัสตาพระผู้มีพระภาคทรงรู้อยู่ทรงเห็นอยู่คำพูดเช่นนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านทรงพูดเองหรือตรัสเองจะต้องเป็นคนอื่นพูดหมายความว่าต้องเป็นคนอื่นพูดถึงพระพุทธเจ้าถึงพูดเช่นนี้พระพุทธเจ้าจะไม่พูดถึงตัวเองแบบนี้จะต้องเป็นพระอัตถกถาจารย์หรือพระอาจารย์รุ่นหลังพูดถึงพระพุทธเจ้าและคำว่าพุทธจันเตแตงพระกวตาพระผู้มีภาคตรัสไว้อย่างนี้อาการบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ก็แสดงว่าคนอื่นพูดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองจะไม่พูดถึงพระองค์เองว่าพระพุทธพระผู้มีภาคตรัสไว้อย่างนี้ตัวเองพูดถึงตัวเองจะไม่พูดถึงแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นข้อความแบบนี้จึงมีลักษณะเป็นคำของคนรุ่นหลัง7นิกายสระวาสติวาสซึ่งเป็นนิกายที่นับถืออภิธรรมมากบางครั้งเรียกว่านิกายอภิธรรมถือว่าอภิธรรมเป็นสาวกพกพาสิทธิ์ไม่ใช่พุทธพจน์คือนิกายที่อยู่ในยุครุ่นราวคราวเดียวกันกับเถรวาทก็มีบางนิกายคือสระวาสติวาสเนี่ยไม่ได้มองว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์เช่นเดียวกันส่วนทัศนะที่ว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ก็จะมีผมจะบรรยายไม่เกินบ่าย3โมงนะครับจะเหลือเวลาไว้ประมาณ10อย่างน้อย10นาทีนะอาจารย์เนาะอาจารย์เกียรติศักดิ์ครับผมอาจารย์ครับทัศนะว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์ก็มี1มีหลักฐานว่าพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนี้ก็อยู่ในคัมภีร์คุณหลังคือคัมภีร์ปรมัตถทีปนีและธรรมปทัตตกถาหรืออัตตกถาธรรมบทอันนี้พวกเขาไม่ยอมรับเขาก็ว่ามันเป็นคัมภีร์รุ่นหลังเขาจะว่าอย่างนั้น2ในอังคุตตรนิกายมีข้อความว่าสมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกล่าวอภิธรรมกถากันที่โรงธรรมนี่ไงหลักฐานว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์3คำว่าธรรมโมจะวินโยที่แปลว่าธรรมริเวนั้นคำว่าธรรมในที่นี้หมายเอาอภิธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นการตีความว่าธรรมโมมีความหมายทั้งธรรมที่เป็นพระสูตรมีความหมายทั้งธรรมที่เป็นพระอภิธรรมด้วย4ถ้าปฏิเสธอภิธรรมเพียงเพราะข้อความว่าวุฒจันเตวัฏวุฒตันเจตังพระคัมภีร์ตาพระผู้มีภาคตรัสไว้ดังนี้ก็ควรปฏิเสธพระสูตรและพระวินัยด้วยเขาแย้งย้อนกลับนะเพราะในพระสูตรมีข้อความว่าเอวเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้เป็นคำของพระอานนท์ไง
ในพระวินัยปิฎกมีข้อความว่าเตนะโขปนะสมะเยนะภควตาโดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคก็เป็นคำที่ไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระอาจารย์รุ่นหลังอย่างเช่นพระอุบาลีและก็พระอานนท์อย่างนี้เป็นต้นแล้วทำไมเรายอมรับได้ล่ะว่าพระสูตรเนี่ยเป็นพุทธพจน์แต่กรณีพระอภิธรรมทำไมเราไม่ยอมรับแหมแล้วก็เถียงอย่างนี้ยอมรับว่าอภิธรรมปิฎกเป็นคัมภีร์ที่เป็นเถระภาษิตอยู่หนึ่งคัมภีร์มีคัมภีร์ที่เป็นเถระภาษิตอยู่หนึ่งคัมภีร์คือคาถาวัตถุแต่งโดยท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระในช่วงหลังสังคายนาครั้งที่3แต่อย่างไรก็ตามการแต่งคัมภีร์เล่มนี้ก็เป็นการแต่งตามแนวพุทธาธิบายหรือตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้แต่งนอกเหนือไปจากคำสอนพุทธเจ้าคนที่บอกว่าอภิธรรมเป็นทุตเขาก็ยอมรับความจริงที่ว่ามันมีบางคัมภีร์นะในอภิธรรม7คัมภีร์คือคัมภีร์คาถาวัตถุเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์หรือไม่ใช่คำสอนที่ออกจากโอษฐ์ของพุทธเจ้าตรงๆแต่เป็นอาจารย์รุ่นหลังแต่งขึ้นอันนี้เขาก็ยอมรับแต่นอกนั้นเขามองว่าเป็นพุทธพจน์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะ ทีนี้สุดท้ายนะครับสุดท้ายนะสไลด์สุดท้ายแล้วมีข้อความในคัมภีร์ที่แต่งโดยท่านพระอัตถกถาจารย์นั่นก็คือท่านพระพุทธโฆษาจารย์ข้อความนี้สะท้อนว่าระยะเวลาหลังพุทธกาลประมาณ 1,000 ปีพระพุทธโฆษาจารย์มีชีวิตอยู่ประมาณ900ปีถึง 1,000 ปีหลังพุทธกาลนะเป็นพระอัตถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มากเลยข้อความที่ท่านเขียนไว้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าการถกเถียงกันว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่เนี่ยมันมีมานานแล้วจริงๆอย่างน้อยอย่างช้าก็น่าประมาณ500ปีหลังพุทธกาลนี่มาโดยลำดับมีมาโดยลำดับแล้วก็มาปรากฏอยู่ในประมาณ 1,000 ปีในคัมภีร์ของท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกไว้เลยว่าผู้ปฏิเสธอภิธรรมแสดงว่ามันมีคนปฏิเสธมานานแล้วไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้นะผู้ปฏิเสธอภิธรรมผู้ปฏิเสธก็คือชาวพุทธเราด้วยกันบางนิกายนี่แหละชื่อว่าปฏิเสธพระสัพพัญญุตญาณในชินจักรนี้ชื่อว่าธรรมเวสารัชญาณของพระศาสดาให้หมุนกลับหมายความว่าเป็นการล้มล้างหรือปฏิวัติคำสอนของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะทำให้บริษัทผู้ใคร่จะฟังธรรมเข้าใจผิดกั้นทำนบในอริยมรรคกีดขวางอริยมรรคโอ้โหเนี่ยตับประนามไว้แรงเหมือนกันคนเช่นนี้พวกเราควรจะลงปรับภาชนียาคือขับไล่ออกไปขับไล่ไปเป็นต้นควรขับไล่ไสสงว่าพวกเจ้าจงไปเป็นคนกินเดนเสียเถิดนี่เป็นภาษาที่แรงอยู่เหมือนกันนะครับแรงการใช้ภาษาแรงอย่างนี้ก็แสดงว่าคนปฏิเสธอภิธรรมชาวพุทธนะชาวพุทธเรานี่แหละบางกลุ่มบางนิกายเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าอภิธรรมนี่เป็นพุทธพจน์มานานแล้วนะก็ประมาณ500ปีถึง 1,000 ปีเนี่ยก็จะเห็นการปฏิเสธนั้นมีมาโดยลำดับอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นจึงปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพระอาจารย์รุ่นหลังคือท่านพุทธโฆษาจารย์ครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับของการบรรยายในครั้งนี้ซึ่งเป็นการมองแบบภาพรวมยังไม่ได้เจาะเนื้อหาอะไรนะครับพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกให้เข้าใจทั้งมุมมองในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งในมองหลักการและวิธีการความหมายรวมทัศนะมุมมองรวมทั้งทัศนะมุมมองของนักวิชาการรุ่นปัจจุบันที่มีท่าทีมุมมองต่ออภิธรรมอย่างไรบ้างรวมทั้งธรรมชาติลักษณะเนื้อหาธรรมชาติของอภิธรรมว่าอภิธรรมนั้นใช้วิธีการอย่างไรอภิธรรมเข้าไปแตะหรือเข้าไปสนใจเรื่องอะไรนะอะไรคือเนื้อหาสาระของอภิธรรมที่อภิธรรมต้องการนำเสนอหรืออภิปรายนะซึ่งสุดท้ายแล้วก็สรุปรวมลงอยู่ในขันธ์5หรือชีวิตของมนุษย์ก็คือรูปกับนามนั่นเองซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กับวิธีการในวิปัสสนาวิธีการของวิปัสสนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนั้นยังได้เห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในกลุ่มนักวิชาการแนวจารีตนะตามสายของพุทธศาสนาเถรวาทเราที่ได้เชื่อว่าพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแสดงโดยพระพุทธเจ้าที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา
แล้วก็คัมภีร์สายอัตถกถาในเถรวาทเราก็สนับสนุนก็อธิบายเพื่อยืนยันหลักการนี้นะส่วนผู้ที่ปฏิเสธไม่เห็นด้วยก็ส่วนมากจะเป็นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นการศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นวิชาการพยายามวิเคราะห์ในเชิงของประวัติศาสตร์และก็ภาษาลักษณะทางภาษาอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อสรุปออกมาว่าอภิธรรมนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยที่เรียกว่ามาติกานั้นอันนั้นใช่แต่ว่าอภิธรรมในลักษณะที่เรียกว่าเป็นคัมภีร์ใหญ่ๆ7คัมภีร์ตั้งแต่เล่มที่34จนถึงเล่มที่45ในคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นน่ะก็ไม่น่าจะเป็นพุทธพจน์โดยตรงแต่ถามว่าเนื้อหาน่ะเป็นคำสอนพระพุทธศาสนาไหมไม่มีใครปฏิเสธว่าอภิธรรมไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งที่ถกเถียงกันเป็นเพียงประเด็นว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่ใช่พุทธพจน์เท่านั้นนะครับนี่ก็คือสาระสำคัญที่ผมบรรยายในวันนี้โดยภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบการบรรยายสำหรับครั้งที่1ไว้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อทุกท่านจะมีประเด็นที่อยากจะถามหรือร่วมสนทนาเพิ่มเติมเพราะนั้นก็ขอยกเวทีนี้กลับคืนให้กับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์สุขเหลืองเป็นผู้ดำเนินการต่อไปขอเจริญพร อาจารย์เกียรติศักดิ์อยู่ไหมเจริญพรเมื่อกี้เปิดไมค์มาได้เขาประเดี๋ยวว่าคุณขอประทานอภัยแล้วโค้ชเขาจะมิวไมค์ทั้งหมดไว้ก่อนเผื่อว่ามีคนเปิดแทรกนะครับก็ในเบื้องแรกแนะนำของผู้ขอรับการฟังบรรยายอบรมในโครงการเพิ่มทักษะหรืออัพสกิลนะครับในพาร์ทที่1 นะครับในรายวิชาพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรนะครับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการซึ่งในเบื้องแรกได้บรรยายโดยภาพรวมให้เห็นหนึ่งความเป็นมาของพระอภิธรรมปิฎกรวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงกับการตีความและการนำไปใช้ในมิติต่างๆในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตีความพุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎกรวมทั้งการเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่นะครับในเพิ่งแรกนี้เรายังมีเวลาอยู่ประมาณ12นาทีก่อนจะถึงเวลา15นาฬิกานะครับก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้เมืองแรกในนามผู้เข้ารับการอบรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและก็ลูกหักไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือประเด็นแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่เชิงในแง่ของคำถามแต่ว่าเป็นประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นการประถมนิเทศเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกันเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าหลายท่านก็เคยสอนมาหลายปีทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็สร้างความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับเพียงท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์ทองทิพย์จากมจ.วิทยาเขตสุรินทร์เปิดไมค์ผมไม่ใช่เราผมอนุมานว่าน่าจะมีคำถามแรกเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับผมครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับผมประเด็นที่ท่านอาจารย์นะครับรองวิชาการได้นำเสนอมาในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ดีมากนะครับได้ยินที่กล่าวกันเสมอว่าถ้ามาอธิบายพุทธศาสนาในแนวปรัชญานี่มันจะทำให้อะไรนะครับการเรียนพุทธศาสนาที่ศรัทธาน้อยลงแต่ฟังวันนี้แล้วนี่นะครับจะทำให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นถ้าไปในแนวนี้เนี่ยตลอดพระเดชพระคุณนะครับวิเคราะห์ในแนวลักษณะอย่างนี้เนี่ยศรัทธาไม่น้อยลงแน่นอนนะครับผมก็ขอขอบพระคุณที่ได้นำเสนอภาพรวมในวันนี้แล้วก็จะเข้ามาติดตามทุกวันครับผมขอบคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ทองทิพย์นะครับได้กรุณาเน้นย้ำแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่เชิงถามแต่ว่าเป็นการจุดประเด็นที่น่าสนใจว่าเราสามารถมีมุมมองแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของสภาพสังคมนำไปก่อให้เกิดศรัทธาซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมระดับศาสนาต่อไปนะครับขออนุโมทนาและเชิญท่านอื่นเห็นท่านอาจารย์ดร.พระมหาวีรชาติธีรสิทธิ์โทจากมจ.วิทยาเขตอุบลครับการนมัสการนิมนต์พระอาจารย์ครับผมนมัสการครับพระอาจารย์ครับก็วันนี้เห็นพระอาจารย์อธิบายคือ
ชัดเจนดีมากครับก็เลยแต่มีข้ออยากถามนิดนึงก็คือว่าไอ้พุทธปรัชญากับศาสนาปรัชญาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับศาสนาปรัชญาเข้าใจว่าเป็นสาขาวิชาหรือเปล่าครับเขาเอาศาสนากับปรัชญามารวมกันเพื่อให้คนเรียนเนี่ยเรียนสาขาเดียวก็ได้ทั้งพุทธและปรัชญาไปด้วยใช่ไหมเนื้อหาอาจจะสมดุลกันทั้งพุทธและก็ปรัชญาแต่ว่าเวลาวิชาพุทธปรัชญาเป็นวิชามันเป็นวิชาหนึ่งที่เราเรียนกันในระดับมหาวิทยาลัยนะครับบางมหาวิทยาลัยก็มีสาขาพุทธปรัชญาเลยก็มีนะครับถ้าพุทธปรัชญาเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเรียนพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีการทางปรัชญาเข้ามาศึกษาครับผมแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาปรัชญาผมคิดว่าใช้ทั้ง2วิธีการใช้ทั้งวิธีการแบบพุทธศาสนาด้วยทั้งใช้วิธีการแบบปรัชญาด้วยกึ่งนึงครับครึ่งต่อครึ่งนะครับผมเข้าใจว่าหลายมหาลัยพอเปิดสาขาปรัชญาอย่างเดียวคนอาจจะเรียนน้อยใช่ไหมแล้วถ้าเปิดศาสนาอย่างเดียวคนก็จะเรียนน้อยก็เลยเอา2อย่างมารวมกันเลยดีกว่าจะได้เรียนสาขาเดียวก็ได้ทั้งปรัชญาด้วยได้ทั้งศาสนาด้วยทำนองนั้นนะครับขอบคุณอาจารย์ครับจึงเป็นที่มาของโครงการ Upskill ในครั้งนี้นะครับเราได้เรียนศาสนาในแง่ของศาสนาเรียนปรัชญาในแง่ของศาสตร์ของปรัชญาและยังจะได้ฟังศาสนาในมิติของปรัชญาและปรัชญาในมิติของศาสนาด้วยนะครับจึงเป็นนโยบายเป็นดำริของพระคุณศาสตราจารย์ดร.พัทธรรมวัชรบัณฑิตองค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราจะได้เห็นทั้งส่วนที่มองกันคนละมิติก็ดีส่วนที่ประเด็นส่วนร่วมแล้วก็ประเด็นมุมมองร่วมกันก็ดีนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ที่สนใจนะยังได้อีกอยู่ประมาณ 2-3 คำถามอยู่ครับซึ่งพระคุณองค์อธิการบดีได้เมตตาอย่างห้องนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพระคุณจะเริ่มบรรยายโดยประมาณ 15:10 จะขอโอกาสให้หลังจากพาร์ทนี้เสร็จจะให้เบรกสักเล็กน้อยนะครับหรือจะไม่นานนะครับเบรกไม่เกิน 5-6 นาทีแล้วผมจะได้เรียนถวายประวัติพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีโดยสังเขปนะครับผมเชิญท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชรไกรจากจับบัณฑิตวิไลครับเห็นท่านยกมือครับเชิญครับนมัสการค่ะอาจารย์ทุกครั้งได้ฟังอาจารย์บรรยายที่นิสิตนะคะก็มีความเข้าใจเองนะคะว่าอาจารย์ได้เตรียมตัวมาอย่างตกผลึกนะคะจะขอคำแนะนำอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหม่อะค่ะว่าเราควรจะมีวิธีการออกแบบการสอนยังไงแล้วเตรียมตัวอย่างไรให้มีลีลาการสอนอย่างพระอาจารย์นะคะแล้วทำให้คนฟังรู้สึกว่าเออใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คอยตามอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงคิดว่าวิธีการของตัวเองมันคงไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะแต่มันก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะแต่ว่าพูดส่วนตัวแล้วก็จะดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบแต่ว่าพูดโดยนิสัยส่วนตัวเวลาจะสอนหนังสือคือเราพยายามตกผลึกให้มันเป็นความเข้าใจของเราก่อนแล้วก็ให้มันเป็นภาษาของเราถ้าเรายังไม่ตกผลึกหมายความว่าเราแค่เอาหนังสือมาสอนหมายความว่าสอนไปตามหนังสือเนี่ยก็แสดงว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจดีด้วยซ้ำไปมันก็ยังเป็นเรื่องของหนังสืออยู่นะผมคิดว่าก่อนที่จะสอนให้เราถามตัวเองเราลองสอนตัวเราเองว่าถ้าเราพูดแบบนี้เราจะเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าเด็กมันไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้เลยเนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้เขาจะเข้าใจไหมเราพยายามโดยส่วนตัวคิดว่าการสอนที่ดีคือสอนสิ่งที่มันยากให้มันเป็นภาษาสามัญให้เป็นภาษาที่ง่ายที่สุดเอาสิ่งที่มันยากๆมาอธิบายให้มันเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นวิธีการที่ดีน่าจะเป็นวิธีการที่น่าจะทุกคนน่าจะเห็นด้วยนะอีกอย่างนึงอาตมาก็จะมีนิสัยแบบนี้พยายามตกผลึกแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาเป็น PowerPoint จะ PowerPoint เนี่ยจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเองจะไม่พยายามเอา PowerPoint ใครมาใช้หรือหยิบยืมใครมาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราไม่ทำ PowerPoint เองมันแสดงว่าระหว่าง PowerPoint กับสิ่งที่อยู่ในหัวของเราเนี่ยมันไม่แมทกันใช่ไหมถ้าเราไปเอาจากหนังสือคนอื่นมาหรือไปนะถึงจะมาจากหนังสือแต่ต้องปรับให้เป็นภาษาของเราก่อนมันจะเกิดความแมทกันหรือเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งที่อยู่ในหัวของเราที่เป็นความเข้าใจของเรากับสิ่งที่อยู่ใน PowerPoint ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันม
มายความว่าใน PowerPoint นั้นได้กันกรองและก็ถ่ายทอดมาจากการตกผลึกและความเข้าใจของเราเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าทำอย่างนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวมันจะอธิบายได้มันจะพูดได้ก็ถ้าให้ใครมาทำ PowerPoint ให้เราหรือให้ลูกน้องช่วยทำให้หน่อยเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสอนไม่ได้เลยสอนไม่ได้เลยเพราะมันสิ่งที่อยู่ใน PowerPoint กับเราเนี่ยมันคนละคนกันนะจะเรียนพรประมาณนี้ครับผมการมาสักการขอบพระคุณขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรชรไกรจันทร์ผู้เรียนพระคุณว่าต้องทำสิ่งที่ยากให้มันง่ายสิ่งที่เข้าใจได้ก็ขอให้เข้าใจดีก็แล้วกันนะเพราะว่าเหมือนคำกล่าวที่ว่าถ้าเราอธิบายอะไรที่มันให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ก็แสดงว่าเราก็ยังเข้าใจสิ่งนั้นไม่ดีพอนี่ผมเห็นคำกล่าวฝรั่งเขาว่าไว้นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงคำถามในช่องแชทนะท่านผอ.กองวิชาการประสานมาก็จะมีท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พระมหาบุญสุขสุทธิยาโนนะครับท่านใช้ว่าพระบุญสุขนี่น่าจะไม่ใช่เพราะว่าพอเรียนทำ9ประโยคนะครับน่าจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นักเรียนพระมหาบุญสุขสุทธิยาโนรองคณบดีคณะครุศาสตร์พอเรียนทำ9ประโยคนิมนต์พระอาจารย์ครับผมไว้ความเคารพท่านอาจารย์ลูกบรรยายเมื่อกี้ขออภัยครับเปลี่ยนชื่อไว้แล้วมันน่าจะตกก็ผมอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในการเข้าห้องออนไลน์เพราะว่าถ้าเราได้สร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์มันก็จะรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานแล้วก็น่าจะมีศรัทธาอย่างที่อาจารย์จักรสุรินทร์ท่านพูดไว้คือผมตั้งคำถามว่าสาระสำคัญทำไมเพราะอะไรเพราะเหตุใดจึงมีการใช้การเชิงวิเคราะห์และการสังเคราะห์ในอภิธรรมเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุผลอันนี้นี่ท่านอาจารย์ผู้บรรยายก็คือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะให้เหตุผลอะไรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางความคิดนะครับตามทฤษฎีของบูมก็คือคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตรงนี้นี่มันเป็นมีเหตุผลอะไรที่จะชี้แจงหรือจะนำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอัพสกิลในวันนี้ครับขอครับนิมนต์ครับผมถ้าจะพูดถึงเหตุผลเนี่ยว่าทำไมต้องใช้วิธีการแบบนี้2แบบใหญ่ๆในอภิธรรมใช่ไหมอาจารย์ครับผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในสังคมยุคนั้นรวมทั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงการสอนให้คนคิดสอนให้เด็กคิดจะไปสอนให้เด็กคิดเป็นก็เรียกว่า critical thinking อ่ะทุกวันนี้มีหนังสือฝรั่งออกมาเต็มไปหมดเลย critical thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าการคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยเป็นวิธีการที่แพร่หลายอย่างมากๆในวงการพระพุทธศาสนาและเป็นที่ยอมรับผมเข้าใจว่าวิธีคิดแบบนี้จึงจะเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ได้นะครับมันเป็นวิธีการที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจในโลกและชีวิตได้ดีผมคิดว่ามันก็คือวิธีการเรียนหนังสือหรือกระบวนการเรียนรู้หรือการศึกษาในพระพุทธศาสนานะนะหมายถึงได้ว่าการศึกษาถ้าเราอยู่ในสายครุศาสตร์เนาะการศึกษาในพุทธศาสนาการสอนให้เด็กคิดเป็นคิดเก่งผมคิดว่านี่แหละผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่เรียกว่าการศึกษาแบบพุทธการศึกษาแบบพุทธผมคิดว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาให้คนต้องมาท่องจำที่เราสอนเด็กทุกวันนี้ให้ท่องจำธรรมะแล้วก็ไปสอบต้องจำให้ได้ทั้งเล่มนวโกวาทท่องบาลีท่องบาลีไวยากรณ์อะไรพวกนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับแต่ผมคิดว่าวิธีการที่มันเป็นวิธีการศึกษาเพื่อจะทำให้คนเกิดการพัฒนาทางด้านความรู้ความเข้าใจเรียกว่าทักษะหรือสกิลที่เรียกว่า intellectual เนี่ยนะหรือความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาผมก็คิดว่าคือการสอนให้คนคิดรวมทั้งวิปัสสนาด้วยนะครับวิปัสสนาเนี่ยบางคนว่าปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องคิดอย่างผมว่าในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเต็มไปหมดเลยให้ดูซากศพแล้วเอากลับมาคิดกับชีวิตของตัวเองว่าเราก็จะเป็นแบบนั้นละทำนองนี้ก็สอนให้คิดดีๆนั่นเองผมคิดว่าครับ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 ผมขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าในเวลา15นาฬิกาพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีได้เมตตาพร้อมแล้วนะครับคำถามสุดท้ายเป็นคำถามร่วมสถานการณ์กับประเด็นปัจจุบันจะถามท่านอาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นคำถามในช่องแชทก็แล้วกันจากท่านที่ใช้ชื่อว่าดร.ชยนันท์อัศวธรรมนนท์จากมจร.เชียงใหม่ขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับท่านพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่ากรณีที่แม่ผู้ก่อเหตุกราดยิงกล่าวว่าเป็นเวรกรรมเก่าที่เด็กๆและผู้เสียชีวิตร่วมกันทำจึงเกิดการกราดยิงแล้วก็ให้อโหสิกรรมต่อกันหลายคนไม่ชอบและไม่พอใจ
พราะถือว่าเป็นการยกให้เป็นเรื่องของเวรกรรมและให้จบกันไปท่านมีความเห็นอย่างไรท่านน่าจะหมายถึงว่าคุณรองที่การอาจจะบอกนิสิตและคนทั่วไปอย่างไรขอให้แสดงมุมมองความเห็นค่ะตรงนั้นนะครับคำถามสุดท้ายครับการนักศึกษาไม่ได้บอกคุณท่านจะรองที่การฝ่ายวิชาการการสรุปแบบนั้นก็เป็นการสรุปง่ายเกินไปอะไรอะไรก็โยนให้กรรมเก่าทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่าแต่ว่าการโยนอะไรทุกอย่างให้เป็นกรรมเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าปฏิเสธในสามทฤษฎีที่พุทธเจ้าปฏิเสธนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยก็คือแนวความคิดเรื่องปุเพกตวาทแนวคิดว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องกรรมเก่ากันทั้งนั้นเลยแนวคิดแบบนี้พุทธเจ้าไม่สนับสนุนถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะเวลาพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเนี่ยกรรมเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งกรรมปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดแล้วกรรมอนาคตด้วยชีวิตของเรามันจะเป็นอะไรมันขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเราอธิบายกรณีนี้เราก็ต้องมองเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเนี่ยรวมทั้งเหตุปัจจัยแวดล้อมในสังคมไทยด้วยนะปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางจิตวิทยาของคนที่ก่อเหตุหรืออะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องมองให้ครอบคลุมถ้าอะไรอะไรก็โยนให้กรรมเก่านั่นก็เป็นการสรุปง่ายกันไปแล้วก็ไม่สอดคล้องกับพุทธศาสนาด้วยอันที่สองก็คือลัทธิเทพเจ้าบันดาลเขาเรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุวาดเขาเรียกว่าแนวความคิดว่าอะไรมันจะเป็นลังใดชีวิตจะเป็นใดอยู่ที่พรหมลิขิตเพราะพรหมเทพเจ้าบันดาลให้เราเป็นแล้วเราไม่ต้องทำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวความคิดเรื่องความบังเอิญเขาเรียกว่าเหตุกวาดอะไรมันจะเกิดขึ้นมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรอกมันอยู่ดีๆมันจะเกิดมันก็เกิดมันอยากเกิดมันก็เกิดอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลคำสอนเรื่องกรรมของพุทธเจ้าต้องอธิบายให้มันต่างจากแนวคิดทั้ง3อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเวลามองเรื่องกรรมก็คือมองทั้งกรรมในฐานะปัจเจกบุคคลด้วยมองทั้งในฐานะกรรมร่วมกันทางสังคมด้วยสังคมเราปล่อยปละละเลยหรือเปล่าเรากำลังสร้างกรรมร่วมกันไหมระบบการสอดส่องดูแลการรักษาความปลอดภัยหรือการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยในสะสมมาด้วยกันเหตุปัจจัยมันก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเราไปบอกว่ากรรมเก่าแสดงว่าเรามีญาณอย่างรู้สิว่ากรรมเก่าทำให้เกิดสิ่งนี้คนพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะถ้าเราไม่มีญาณพอที่จะอย่างรู้ได้ว่ามันมาจากกรรมเก่าเราก็จะเพิ่งไปพูดแม้มันอาจจะเกี่ยวข้องแต่เราก็รู้ไม่ได้หรอกแล้วก็ได้แต่เดาและสันนิษฐานเท่านั้นเจริญพรแค่นี้ครับก็ในนามของผู้รับการอบรมโครงการเพิ่มทักษะหรือ up skill ในส่วนของวิชาพุทธปรัชญานะครับในภาคแรกนี้ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รูปคนก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พระมหาสมบูรณ์วุฒิกโรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยองค์ผู้บรรยายในส่วนนี้ซึ่งได้ทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การบรรยายในสัปดาห์ถัดไปก็ขอน้อมนมัสการกราบขอบพระคุณในความเมตตาและความเอื้อเฟื้อทางวิชาการไว้ณโอกาสนี้ครับผม